ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยท่านกรรมการทุกท่านรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับในเรื่องของสองทศวรรษท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยผมก็ไปพูดให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปปะทะกับคนที่ทำท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานปฏิรูปด้านสังคมแล้วอาจารย์ศิลาพรบัวสายที่พูดให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะอ้างถึงยุทธศาสตร์ชาตินิดหนึ่งว่ามันมีอะไรที่จะต้อง มองไปอนาคตยังไงมันจะเชื่อมกับท้องถิ่นยังไงนะจริงๆวันนี้ก็ ผมได้รับโทรศัพท์จากปอพิพัฒน์จริงๆเกือบลืมไปแล้วนะปอก็ส่งหนังสือไปนานละแล้วผมก็ตั้งใจนะเพราะว่าผมก็มีความผูกพันกับคมไม่เคยปฏิเสธเพราะว่าแม้เกือบจะลืมเนี่ยก็เพิ่งซื้อเครื่องบินตอนเย็นของเมื่อวานยังไงก็ต้องมานะเพราะว่ากรรมการสมาคมก็ดีพวกเราหลายคนก็ดีคุ้นเคยแล้วก็รู้จักนี่ก็ มาด้วยใจที่ผูกพันกันนะครับยังไงผมก็ทิ้งสมาคมนี้ไม่ได้จะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเคยร่วมต่อสู้หลายเรื่องนะครับกับท่านนะครับก็อันนี้ก็เป็นความในใจที่อยากจะบอกวันนี้นะครับเรื่องที่สองเนี่ย ผมเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่มีรองนายกสมาคมไปรับที่อยู่ที่แม่แจ่มปี2534ผมสอนที่มหาลัยเชียงใหม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์ธเนศเจริญเมืองเนี่ยก็อยู่อาจารย์ธเนศอยู่คณะรัฐศาสตร์ก็มีอาจารย์เอกมลสายจันทร์คนที่ทำงานด้านท้องถิ่นที่เหนียวแน่นนะดูว่าตอนนั้นยังไม่มีอบต.ยังเป็นสภาตำบลและก็ไม่รู้จะไปทิศทางยังไงแล้วก็มีนายแพทย์อุทัยวันนะมีพวกกลุ่มประชาคมเชียงใหม่หลายคนผมก็มาร่วมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจทำนะก็คือทำอย่างไรให้ตำบลเนี่ยเป็นนิติบุคคลเพราะว่าสภาตำบลไม่ได้เป็นก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็ต่อสู้เรื่องให้ตำบลยกฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ยังไม่ได้คิดถึงอบต.นะอาจจะเป็นสภาตำบลนิติบุคคลทำนองนั้นนะแล้วก็ไปเจอท่านอุดรซึ่งท่านก็ตอนนั้นไปอยู่พรรคพลังธรรมปี2535ท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรี2537ผมเนี่ยถูกเชิญให้เป็นที่ปรึกษาผมก็รับบอกท่านว่าถ้าให้ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยตอนนั้นคุณชำนิศักดิ์เศษก็เป็นรัฐมนตรีก่อนท่านในโควต้าพลังธรรมทั้งคู่ท่านเชื่อไหมว่าท่านอุดรเนี่ยท่านบอกผมว่าอาจารย์ผมจะเสนอให้สภาตำบลเป็นนิติบุคคลสภาตำบลเมื่อก่อนเป็นประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยผมก็รับแล้วก็บอกเขาว่าบอกท่านนะว่าให้ดำเนินการจริงๆปี2537ก็เกิดพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นผมกับอาจารย์ธเนศก็มาเคลื่อนอีกตัวหนึ่งคือเคลื่อนเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งพลังธรรมก็เสนอให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนะมีคุณทวินไพศาลนะอยู่พลังธรรมนะครับไม่ได้ไปอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนทุกวันนี้
แต่ตอนนั้นพลังธรรมก็มุ่งมั่นว่าต้องเลือกตั้งผู้ว่าผมก็ไปช่วยมหาจำลองว่าเอ๊ะผมเอาด้วยนะถ้าเลือกตั้งผู้ว่าอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นพัฒนาการจากที่ผมอยู่เชียงใหม่แล้วก็พยายามเล่าเรื่องว่าวันนี้ในฐานะที่ผมมาพูดเรื่องมองอนาคตท้องถิ่นไทยเนี่ยผมก็ย้อนอดีตหน่อยว่าไอ้ตัวคนพูดเนี่ยเราไม่ได้มาสนใจเรื่องท้องถิ่นบางคนมาสนใจเมื่อมีรัฐธรรมนูญปี40โอ้นักวิชาการหลายคนเนี่ยก็เอาดิบเอาดีกับตัวรัฐธรรมนูญแต่หัวใจผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าผมว่าแรงๆเนี่ยแต่ผมเนี่ยหัวใจเป็นมาตั้งแต่นั้นนะผมทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี2525เรียนปริญญาโท2525จบ2528ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่องผลักดันสภาตำบลให้เป็นนิติบุคคลแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะอาจารย์หลายคนบอกอิทำไมอาจารย์โกวิทเนี่ยชอบไปพื้นที่ไม่ได้สอนหนังสือเลยก็ไปเพื่อรับฟังความเห็นชาวบ้านไปสภาตำบลตอนนั้นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมก็เลยต่อสู้ถ้าไปดูบทความผมปี2534เนี่ยลงหน้าหนึ่งเลยนะในหน้าปกสยามรัฐบอกว่าโควิดขับเคลื่อนผลักดันให้สภาตำบลเป็นนิติบุคคลแล้วก็ส่งสายไปยังพรรคการเมืองให้ทำเรื่องนี้ผมก็ยังดีใจนะเดินมาถึงทุกวันนี้อย่างน้อยอุดมการณ์ที่เราคิดตั้งแต่เรียนปริญญาโทตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาเนี่ยทำด้วยหัวใจแล้วก็ตอนผมตัดสินใจไปเรียนที่หลังจากจบปริญญาเอกที่เป็นที่มหาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์เนี่ยก็เรียก UP เนี่ยซึ่งเป็นมหาลัยคล้ายๆจุฬาของเราเนี่ย UP เนี่ยเป็นมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์เป็นมหาลัยแห่งชาติเขาเรียกมหาลัยแห่งชาติ UPLB มหาลัยแห่งชาติผมจบปุ๊บเนี่ยผมกลับมามูลนิธิคอนราดเอเนาก็เสนอให้ผมไปเรียนให้ทุนแล้วมาถามผมว่าจะเรียนอะไรผมบอกว่าไปเรียน local democracy local governance ก็คือไปเรียนเรื่องการปกครองท้องถิ่นก็ไปอยู่ปีครึ่งได้ post doctor ได้ diploma เรื่องการปกครองท้องถิ่นที่นั่นมันก็ทำให้เราฝังใจว่าประเทศหลายประเทศนะอย่างกรณีเยอรมันเนี่ยชัดเจนเลยเขาใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาประเทศแล้วก็เจริญผมกำลังจะบอกว่าเรื่องมองอนาคตท้องถิ่นไทยหลังการเลือกตั้งบทเรียนในอดีตแล้วก็ท้องถิ่นจะปรับตัวอย่างไรเนี่ยมันก็มี สิ่งสำคัญอยู่หลายเรื่องเช่นเราดูว่าบทเรียนในอดีตมันเป็นยังไงหลังเกิดการเลือกตั้งบทเรียนในอดีตเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังว่าใครเป็นยังไงและจะเดินหน้าเรื่องการกระจายอำนาจอย่างไรเนี่ยผมเรียนท่านว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ เราก็ต้องกลับมาทบทวนความคิดผมเอาสั้นๆกันละกันนะตอนมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยโอเคนะทุกอย่างมันพัฒนาการไปเยอะในเชิงโครงสร้างนะผมเคยเขียนบทความว่ามันเติบโตในเชิงโครงสร้างการเติบโตในเชิงโครงสร้างก็คือว่าเราสามารถจัดให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวเช่นมีอบต.มีเทศบาลมีอบจ.แล้วก็มีกทม.แล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวอันนี้คือเชิงโครงสร้างเราจัดให้มีการบริหารงานบุคคลที่ทำให้พวกเราทุกวันนี้ยืนอยู่ได้ในท้องถิ่นอย่างสง่างามนะคือถ้าเราดูความเติบโตของข้าราชการพลเรือนนะผมเรียนว่าผมเคยอยู่พลเรือน
ผมเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยกรมการพระนำชนใช้เวลานานมาก14ปีที่อยู่มหาดไทยเนี่ยผมยังได้แค่ 4-6 เลยผมมาดูพวกเรา14ปีเนี่ยไป7ไป8กันก็มีนะหลายคนเติบโตเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าความเติบโตในเชิงโครงสร้างค่าการท้องถิ่นก็ไม่ธรรมดานะเราอาจจะน้อยใจว่าเรื่องสอบเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าไปคิดมากผมเองเนี่ยก็สอบทุกสีตกบ้างได้บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะเล่าว่าบุคลากรก็พอไปได้ในเชิงโครงสร้างแก้กฎหมายต่างๆมีกฎหมายกระจายอำนาจมีกฎหมายบริหารบุคคลมีกฎหมายการมีส่วนร่วมเรื่องของการถอดถอนเรื่องของการเสนอข้อบัญญัติกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเติบโตในเชิงโครงสร้างแต่ถ้าพูดในเชิงเนื้อหาเนี่ยผมว่าไม่ก้าวหน้ามากในเชิงเนื้อหาก็คือกลไกที่กำกับดูแลในรายละเอียดพิจารณาเนื้อหาอำนาจหน้าที่ความซับซ้อนพิจารณาเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นผมว่าอันนี้สอบไม่ค่อยผ่านอย่างเช่นเรายังเปิดโอกาสให้มีความซับซ้อนกันระหว่างหน้าที่รัฐกับหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็เป็นข้ออ้างไอ้สตง.เนี่ยมาเล่นงานพวกเราว่าไม่ใช่หน้าที่อะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเรื่องเนื้อหาไม่ได้เรายังมีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้าและก็ไม่ก้าวหน้ามากนักในเชิงการเพิ่มงบประมาณกับท้องถิ่นแม้ว่าจะอ้างได้ว่ามีการเพิ่มให้จากเมื่อก่อนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็น 28-29% ก็ตามนะแต่ผมคิดว่าท้องถิ่นยังช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องงบประมาณนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังมีปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณยังมีปัญหาเรื่องหน่วยงานที่กำกับดูแลท้องถิ่นเราเคยคาดหวังว่าเราจะมีกลไกกลางในการดูแลท้องถิ่นคิดกันมากเรื่องกระทรวงท้องถิ่นบ้างสภาท้องถิ่นแห่งชาติบ้างผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยเราก็ยังอยู่แบบเก่าผมจึงใช้คำว่าในเนื้อหาสาระเราไม่ได้เราเติบโตในเชิงโครงสร้างได้เมื่อสัก 2-3 วันก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยคือที่ผมถึงบ้านผมเพราะว่าผมมีลูกคนหนึ่งเขาก็พยายามสนใจแบบพ่อว่าการกระจายอำนาจเป็นยังไงแล้วผมก็ดีใจมากนะมีคำหนึ่งที่เขาพูดแต่ก่อนจะพูดคำนี้ออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันมีงูเหลือมอ่ะเข้ามาที่บ้านแล้วบ้านผมเนี่ยจะมันติดกันสองหลังคุณโซเฟียนี่คงรู้อ่ะเคยไปนี่ก็เมื่อกี้กูคุยว่าเดี๋ยวจะไปเนี่ยหลายคนไปเคยไปแต่ว่ารั้วบ้านเนี่ยมันพาดยาวเลยนะสองหลังเนี่ยแล้วก็มีก็เรียกกระถางต้นไม้มาประดับบนขอบรั้วจนชิดไอ้ที่รั้วเนี่ยนะที่ที่เราฟังไม่มีอะไรเพราะมีงูเหลือมเนี่ยนะพาดนอนแทนนอนยาวนะงูเหลือมตัวนี้นี่ใหญ่มากนะผมก็เรียกยามตอนแรกนึกว่าตัวเงินตัวทองนะเพราะว่ากิ่งไม้ไอ้ต้นกระถางเนี่ยมันก็สีเขียวที่พาดกับงูเหลือมมันคล้ายๆกันผมก็ไปยืนเล่นอยู่เอาส้มลูกหนึ่งไปปอกกินอย่างนั้นน่ะแล้วไม่ได้ดูว่างูเหลือมมันอยู่ตรงผมอ่ะนะพอกินไปจนเกือบหมดแล้วมาเห็นงูเหลือมนั่งอยู่ไอ้พาดอยู่เนี่ยปรากฏว่า
เราก็ไปเรียกแฟนมาบอกเฮ้ยสงสัยตัวเงินตัวทองแฟนก็โทรไปหาหมู่บ้านยามมาถึงบอกไม่ใช่ครับอาจารย์เป็นงูเหลือมยามมาสองคนปรากฏว่ายามบอกว่าจัดการไม่ได้งูเหลือมเนี่ยต้องมาสองคนเอาไม้อะไรมาก็บอกงูเหลือมยาวขนาดนี้เนี่ยต้องมีกระสอบใส่ต้องมีมืออาชีพที่จับคุณรู้ไหมผมคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นน่ะพอดีน้องอีกคนก็บอกก็โทรหาอบต.สิผมอยู่ในเขตอบต.บางแม่นางอ่ะพอดีปลัดรู้จักกันผมโทรบอกปลัดงูเหลือมอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยพาดอยู่บนรั้วบ้านเนี่ยทำไงอ่ะแล้วปลัดก็ใจดีนะอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงพอดียามหมู่บ้านก็โทรหาอบต.ด้วยโทรกันสองทางเมื่อกี้ก็โทรหาผมแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูท่านเชื่อไหมภายใน5นาทีอบต.บางแม่นางเอารถป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเปิดหวอดังวู้วู้มาบ้านเพราะงูเหลือมนะทีนี้มาแล้วไอ้คนจับเนี่ยมันเตรียมมาพร้อมเลยนะเพราะมันรู้ว่ามาจับงูเหลือมมันเอาอุปกรณ์เอารถที่เอากระสอบเอาอะไรมาเรียบร้อยหมดเลยนะมันคงจะกินอะไรนะรู้สึกว่าแมวผมหายไปตัวหนึ่งก็คงเสร็จมันแล้วล่ะก็เลยใช้เวลาอยู่สักเกือบ10นาทีกับการจัดการงูเหลือมแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยก่อนจับมันได้มันโดดลงบนพื้นนะมันวิ่งจะเข้าในรถผมอ่ะดีที่อบต.เชี่ยวชาญเรื่องการจับงูเหลือมก็ใส่กระสอบไปผมก็ถามเอาไปไหนก็บอกจะเอาไปทิ้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายังไงครับสอนให้รู้ว่าลูกผมเนี่ยพูดเลยพ่อมีอบต.นี่ดีนะพ่อนะมาทันทีเลย5นาทีก็มาแล้ววอมาอีกมันชอบเด็กๆเนี่ยวอมาเนี่ยลูกผมก็วัยรุ่นแล้วไม่เด็กละแต่ว่าเขาก็ยังชอบเรื่องแบบนี้อยู่เนี่ยกระจายอำนาจดีอย่างเงี้ยออกจากปากลูกผมนะเขาไม่เคยพูดคำนี้กับผมพ่อกระจายอำนาจมันดีอย่างเงี้ยนี่ถ้าเรียกอำเภอนี่ไม่รู้กี่นาทียังจะมาแล้วไม่รู้จะมีเครื่องมือแบบอบต.หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะพร้อมกันเมื่อไหร่มันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบอบต.หรือเปล่าลูกผมเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยไม่ต้องอธิบายว่ากระจายอำนาจเป็นยังไงก็คือให้หน้าที่ไปแต่ผมก็ตอบลูกกลับว่าลูกนะไอ้นี่ก็มีหน่วยอปปร.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีกลไกอปปร.นี่เขาก็มาแต่เจ้าหน้าที่อบต.เข้ามานะแล้วก็พาอปปร.มาด้วย 3-4 คนผมก็บอกยังมีอีกเรื่องนะลูกนะเนี่ยกรมปศุสัตว์เนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีนหมาแมวอะไรเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนนะบอกเนี่ยกรมปศุสัตว์ไม่ยอมอ่ะเอาอำนาจไว้เรื่องวัคซีนก็ดีเรื่องอะไรก็ดีนะจะทำเองปศุสัตว์ในจังหวัดมีสักกี่คนแต่อบต.มีเต็มพื้นที่มีพวกที่ผมว่าเหมือนกับจับงูเหลือมอ่ะผมไปคุยกับท่านสุดรฟังท่านบอกโอ้แย่มากไอ้นี่ขนาดเรื่องงูเหลือมกับเรื่องฉีดยาหมาแมวเนี่ยก็ยังรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนี่ไม่ไหวอ่ะทีนี้ผมคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะผมกำลังจะบอกท่านว่าส่วนราชการส่วนกลางเนี่ยมันไม่ไหวท่านปิติพงษ์เนี่ยพึ่งบุญณอุทยาเนี่ยขึ้นเวทีกับผมผมก็แกล้งพูดว่าท่านทำปฏิรูปประเทศนะ
แล้วถ้าจะคาดหวังอะไรกับการไปรูปประเทศให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยถ้ายังสวยใช้ส่วนราชการส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้รวดเร็วให้มีประสิทธิภาพกรณีหูเหลือมกับส่วนอำเภอเนี่ยความรวดเร็วอบต.เร็วกว่าผมไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่เขตอำเภอกับเขตท้องถิ่นเนี่ยผมวัดเวลาเนี่ยท้องถิ่นเร็วกว่ามันประสิทธิภาพเรื่องความรวดเร็วทันใจของประชาชนเร็วกว่าตอบสนองได้ทันท่วงทีกว่ามีความเป็นมืออาชีพที่มีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าในลักษณะที่เปรียบกับอำเภอผมก็เลยบอกท่านปีดีพงไปว่าท่านจะใช้กลไกอะไรในการดำเนินการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จท่านบอกผมเลยผมก็ตั้งคำถามท่านท่านบอกกลไกท้องถิ่นท่านพูดคำนี้ออกมานะประธานปฏิรูปด้านสังคมนั่นก็แปลว่ากลไกท้องถิ่นเป็นที่วึ่งเป็นที่พึ่งในการปฏิรูปประเทศเนี่ยยุทธชาติเนี่ยเขาให้สภาพัฒน์ความจริงลูกผมเนี่ยทำงานที่สภาพัฒน์เขาก็พูดกับผมว่าพ่อไอ้เขียนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันสวยนะมีแพลตฟอร์มมีโรดแมปเรื่องของมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอะไรเนี่ยตามวิสัยทัศน์ประเทศเนี่ยแต่ผมถามว่าจะทำให้ไปถึงนี้ได้เนี่ยเป็นถึงเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกลไกลูกชายก็บอกเห็นด้วยกับพ่อเพราะว่าคนปฏิบัติเนี่ยสำคัญที่สุดนำแผนนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินำแนวทางปฏิรูปไปปฏิบัติเนี่ยใครจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ามันเป็นคำตอบที่อยู่ที่ท้องถิ่นว่าทำอะไรได้รวดเร็วและทันใจปฏิบัติการได้มากกว่าเพราะท่านปิติพงศ์ก็พยายามพูดว่าต้องใช้กลไกท้องถิ่นอาจารย์แต่นี้มาดูบทเรียนในอดีตเนี่ยผมเนี่ยกังวลว่าเอาเวลาเราเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าวกมาปี25หลังปฏิวัติเดือนอะไรไม่รู้อ่ะแต่2549ท่านสนธิบุญยักษ์กรินเนี่ยพลเอกสนธิปฏิวัติรัฐบาลของท่านทักษิณออกไปเนี่ยแล้วก็มีนายกพลเอกสรยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกชั่วคราวภายหลังปฏิวัติเนี่ยแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญปี2550และให้มีเลือกตั้งปีน่าจะเป็น2551หรือไงเนี่ยแล้วก็นายได้นายกสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีปี50เนี่ยผมก็มีความหวังนะว่าน่าจะเป็นความหวังของการกระจายอำนาจถ้าผมฟันธงนะรัฐธรรมนูญ50กับ60เนี่ยนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมเลือก50ผมไม่เลือก60แต่60ไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีบางเรื่องแต่มันก็ไม่ดีบางเรื่องมันไม่ครอบคลุมบางเรื่องอย่างเรื่องบุคคลเนี่ยปี60ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็น่าห่วงตรงที่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกแนวทางบอกแค่ว่าการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติบอกอย่างนี้เนี่ยถ้ารัฐยังรวมอำนาจถ้าคิดแบบผมไม่แน่ใจนะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลแบบรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจผมคิดว่าความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า
เป็นรัฐบาลที่รวมอำนาจเพราะว่ามาจากรัฐประหารการรวมอำนาจก็คือการใช้อำนาจรัฐในการปฏิบัติการบริหารประเทศใช้ม.44 ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ใช้รัฐบาลส่วนกลางไปให้บริการประชาชนถึงที่ไม่ว่าเป็นโครงการประชานิยมไทยนิยมโครงการอื่นๆทั้งหลายเนี่ยส่งตรงไปจากรัฐบาลกลางทั้งสิ้นท้องถิ่นเราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจทำอะไรได้เลยผมกำลังอธิบายว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันดีตรงที่ว่าสถานะของท่านเนี่ยบอกเลยนะนูนต้องเป็นข้าราชการเนี่ยวันนี้ผมอ่านเปเปอร์ของอาจารย์ราชพัฒน์ไหนไม่ทราบเขาให้ผมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ peer review ในการอ่านเขาพูดถึงสถานะของพนักงานพนักงานมหาลัยพนักงานข้าราชการทั่วประเทศว่ามันมีกฎหมายอะไรที่ดีกว่ากฎหมายข้าราชการนี่ท่านต้องตอบคำถามดูนะว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นพนักงานท้องถิ่นหรือเป็นข้าราชการท้องถิ่นแต่ในกฎหมายปี50รัฐธรรมนูญพูดเลยข้าราชการท้องถิ่นโอ้ผมดีใจนะนี่ผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมคิดว่าต้องเขียนให้ชัดแล้วอาจารย์ในมหาลัยที่เป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยเขาพูดถึงสถานะทางกฎหมายผลประโยชน์ความคุ้มครองเชิงกฎหมายอันไหนดีกว่าผมคิดว่าประสบการณ์ผมเนี่ยไม่รู้อ่ะคุยกับรองอธิการบดีของธรรมศาสตร์แกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าผลักดันให้หมาลัยออกนอกระบบเนี่ยรัฐบาลหลอกเราให้ออกนอกระบบแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตำแหน่งข้าราชการในหมาลัยตัดหมดครับเกษียณตัดริบคืนเกษียณริบคืนให้หมาลัยหาตังเองเพื่อจะไปให้มีพนักงานหมาชลัยเงินให้มาเป็นบล็อกแปนส่วนพนักงานหมาลัยก็ความคุ้มครองเชิงกฎหมายอาจารย์ที่เขียนบทความให้ผมอ่านเนี่ยเขาตั้งคำถามผมก็เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นการผลักดันข้าการให้เป็นพนักงานหมาลัยเนี่ยบางคนก็ยังอายะขัดขืนอยู่ไม่ยอมออกจากพนักงานแต่ผมเองต้องออกเพราะว่าเขาให้มาเป็นผู้บริหารก็ผลักให้เป็นพนักงานผู้บริหารมหาลัยทั้งหมดต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลเองไม่เคลียร์ผมคิดว่าในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมี2คำที่เป็นอยู่ขณะนี้คือข้าราชการกับพนักงานข้าราชการไม่เคลียร์ครับมันต่างกันยังไงพนักงานข้าการกับข้าการศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์และสิทธิ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมจึงพยายามเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี50ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยให้ท่านเป็นข้าการมันมีคำว่าข้าการผมถามหน่อยจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับ60เสร็จไปแล้วเนี่ยแล้วมีมาตราไม่แน่ใจว่ามาตรา251หรือ252หรือ251ที่ว่าการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้นก็บอกท่านว่าที่ผมพูดไปว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นด้วยมากกว่า60แต่มันก็ลอกกันไปลอกกันมานะเช่นให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นให้มีกฎหมายประมวลให้มีกฎหมายเรื่องความร่วมมือให้มีกฎหมายสหการ
ให้มีกฎหมายกิจการพาณิชย์ให้มีกฎหมายอื่นๆเป็นต้นเนี่ยผมกำลังจะโยงว่าอันนี้บทเรียนในอดีตก็คือเรามีรัฐบาลสมัครสุนทรเวชเป็นนายกแล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50เขาบังคับให้ภายใน2ปีภายใน2ปีหรือ1ปีเนี่ยจำไม่ได้แน่นะครับว่าให้ทำกฎหมายที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าโดยสาระของท้องถิ่นเนี่ยเนื้อหาไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะว่าท้องถิ่นยังมีปัญหาเรื่องรายได้ในการจัดการบริการสาธารณะผมเห็นด้วยกับกฎหมายรายได้นะแต่เขาก็บังคับว่ากฎหมายรายได้ต้องทำภายใน1ปีหลังมีรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผมก็เห็นพรรคการเมืองไม่ได้ทำเลยนะถูกไหมไม่ได้ทำในกฎหมายที่ผมพูดเมื่อกี้เกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปรับฐานะเปลี่ยนโครงสร้างของท่านเป็นข้าราชการปรับฐานะโครงสร้างของท่านให้มีกลไกปรับพ.ร.บ.กระจายอำนาจให้ชัดเจนอบจ.จะทำอะไรในระดับภาพรวมของจังหวัดอะไรก็ไม่ได้แก้ไขกฎหมายตัวนี้มากนักนะตอนหลังเรามีรัฐบาลท่านสมชายเนี่ยก็อยู่สั้นๆก็คงไม่พูดถึงนายก2คนละแล้วมาเลือกตั้งก็มีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคหนึ่งที่ชอบคุยว่าเขาทำเรื่องกระจายอำนาจผมก็ไม่เห็นทำอะไรเข้าใจนะเวลาเราพูดชอบคุยนะคือจริงๆผมก็พูดถึงจุดนี้เนี่ยพูดกับท่านตรงๆว่าเบื่อการพูดเหมือนกันนะเดี๋ยวเรากลายเป็นคุยมากแต่ผมพูดก่อนว่าพรรคการเมืองมันชอบคุยชอบโอ้อวดนโยบายแต่ไม่ค่อยทำพอสมัยท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะเรื่องท้องถิ่นแต่คนก็ชอบนะแปลกนะคือคนไทยมันชอบคนที่ไม่สนใจท้องถิ่นแปลกเหมือนกันนะผมว่าเลือกตั้งคราวนี้พวกพรรคไอ้เลท้องถิ่นเนี่ยมันจะได้คะแนนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องท้องถิ่นแต่เวลาเดือดร้อนก็ให้ท้องถิ่นช่วยถูกไหมงูเหลือมเข้าบ้านก็โทรหาท้องถิ่นแต่พอเลือกตั้งไม่ชอบท้องถิ่นแปลกไปชอบพรรคทุนน่ะพรรคทุนพรรคอะไรตอนนี้ก็ประชาอะไรชื่อพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นกลุ่มทุนใหม่มีสามมิตรเข้าไปบวกอีกคุณจตุรนแกบอกว่าแกมีมิตรเดียวไม่ใช่สามมิตรอันนี้ก็แซวอีกมิตรเดียวแข็งกว่าสามมิตรมันแตกกระเจิงไม่รู้นะนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะครับคำพูดนักการเมืองที่เขาหยอกกันแต่ผมกำลังจะพูดถึงการเมืองสักนิดหนึ่งว่าพอดีพูดมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่าไอ้กฎหมายที่เราพูดสี่นายไอ้ห้านายกแล้วนะตั้งแต่สรยุทธ์ตั้งแต่สมัครสมชายอภิสิทธิ์ยิ่งลักษณ์5แล้ว6ประยุทธ์เรามีนายก6คนเนี่ยคำถามนิดเดียวอะท้องถิ่นได้อะไรไหมท้องถิ่นได้อะไรไหมเรามีนายก6คนท้องถิ่นได้อะไรไหมโดยเฉพาะนายกคนที่6ท้องถิ่นไม่ได้อะไรเลยแต่แกบอกแกทำเยอะนะ
อย่าไปว่ามากนะหงุดหงิดนะแกทำเยอะมันคนทำงานเยอะเนี่ยไปว่าเขาหงุดหงิดอันนี้เรื่องจริงนะผมเชื่อว่าแกทำเยอะผมเชื่อแต่ไม่เคยทำให้ท้องถิ่นเลยถูกไหมทำเรื่องอื่นเยอะทำโครงการเยอะทำเพื่อโน่นนี่นั่นเยอะงานเยอะแต่อยากสนให้ท่านสนใจท้องถิ่นหน่อยจะได้บวกแต้มเข้าไปหน่อยผมกำลังอธิบายว่าผมก็นี่คือบทเรียนในอดีตว่าไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าไปกว่าก็แก้ไขเล็กๆน้อยๆมันเป็นงานประจำไม่ใช่งานแบบอะไรอ่ะวิสัยทัศน์ก้าวไปข้างหน้าว่าให้ท้องถิ่นโตยังไงอันนี้น่าห่วงมากเพราะว่ารัฐไทย6นายกเนี่ยไม่เคยออกแบบท้องถิ่นว่าจะโตไปยังไงอย่างผมเป็นนักวิชาการเนี่ยผมก็ต้องดูว่าทิศทางการปกครองท้องถิ่นจะเป็นยังไงเริ่มต้นดีนะนี่ชมท่านประยุทธ์หน่อยว่าเริ่มต้นดีตั้งคณะสปช.คงจำได้นะสปช.แปลว่าสมาชิกสภาปฏิรูปมีพวกเราหลายคนนะเข้าไปนั่งคุณเมื่อกี้ก็คุยถึงคุณเชื้อคุยถึงอาจารย์วุฒิสารคุยถึงสรณะคุยถึงท่านพงพยมคุยถึงใครต่อใครที่ไปนั่งนะธีรศักดิ์พาณิชวิทย์พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยคุยเยอะแต่ผลของการคุยก็ไม่เสียเปล่าก็คือได้นี่ผมก็เขียนให้นะโทษทีเนี่ยท่านพงพยมบอกโทรหาผมบอกโควิดมาช่วยเขียนหน่อยคือคนบางคนมันชอบพูดไม่ชอบเขียนคนไทยพูดเขียนทำเขียนก็คือวางนโยบายพูดและวางนโยบายแล้วทำน้ำหนักจะพูดเสีย 90% เขียนได้จะ 9% ทำ 1% เพราะฉะนั้นสปช.ไม่แปลกอะไรเลยบ้านผมเต็มไปด้วยกระดาษคือทำด้วยกระดาษเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปโดยระบบกระดาษเนี่ยผมให้คะแนนเต็มอะถ้าจะให้ปฏิรูปบนแผ่นกระดาษเนี่ยคุณเอาไปเต็มเลยคะแนนพูดทำกระดาษเขียนในกระดาษให้เต็มทำให้ศูนย์แต่ถ้าจะเกรงใจก็ให้สัก 1%คิดจะทำ 1% ทำไม่มีเปอร์เซ็นต์ปัญหาเมืองไทยอยู่ที่การทำไม่ใช่อยู่ที่การพูดและการเขียนอีกแล้วเพราะฉะนั้นจบสปช.ก็มีสปท.สปท.คือสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหลายคนก็มาก็เป็นดาราหน้าเก่าอะนะที่อยู่เพราะหน้าเบื่อพวกดาราหน้าเก่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมองมุมใหม่บ้างเอาคนใหม่แบบพี่พัดไปบ้างอันนี้ก็ใหม่พวกเราแบบพี่พัดเนี่ยก็อยู่ข้างๆนี่แหละผมก็อย่างดีก็ไปเป็นอนุสปช.ผมไม่เคยเป็นสปท.ผมไม่เคยเป็นและก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นด้วยเพราะว่าเป็นแล้วมีแต่พูดกับเขียนทำต้องใช้กลไกรัฐสำคัญเพราะฉะนั้นบทเรียนในอดีตเรื่องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีแต่พูดทั้งพรรคการเมืองทั้งสปช.สปท.กับเขียนไว้ในนโยบายอันสวยหรูไม่ได้ทำเลยผมให้คุณค่ากับสปท.กับสปช.มากกว่าพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองก็ยังไม่เห็นพูดทุกวันนี้พรรคการเมืองเวลา
พูดกันเนี่ยผมดูข่าวแล้วไม่มีใครพูดถึงการแก้อำนาจเลยนะมันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาในพรรคก็จะพูดพรรคที่จะโดนกันมากที่สุดคือพลังประชารัฐกับฝั่งไม่เอาทหารพวกอนาคตใหม่เพื่อไทยไทยรักอะไรชาติชาติทอสอชอเหมือนกันนะผมไม่รู้เขาจะเลือกกันยังไงนะไอ้สองพรรคนี้นะน่าจะแบ่งเขตกันนะนะถ้าเขตเนี่ยมาบุกอีสานกับเหนือแต่ถ้าปาร์ตี้ลิสต์ก็อาจจะไปเอาทางใต้ก็คือไม่ทอนทับกันเพราะว่าเขานับคะแนนแต่ละพรรคไม่ได้นับเอามารวมกันทอสอชอกับเพื่อไทยผมไม่แน่ใจมันไปกันได้หรือเปล่านะเขาบอกพวกเดียวกันไอ้นี้นับฝั่งทางนี้นะฝั่งทางพูดทีนี้ผมกำลังจะอธิบายว่าการกระจายอำนาจอนาคตท้องถิ่นไทยเราไปดูอดีตบทเรียนในอดีตบทสรุปก็คือว่าพูดกับเขียนไว้ในเอกสารมากกว่าทำแล้วพวกเราท้องถิ่นนี่นะเราก็อภิปรายกันอย่างนี้พี่พัดจัดไปลูกกี่ครั้งผมมาทุกรอบก็พูดเหมือนเดิมนะไอ้พวกไม่มาเนี่ยมันคงจะบอกว่าฟังอาจารย์โควิดมาเยอะแล้วขี้เกียจไปเที่ยวดีกว่าแต่พวกที่มาเนี่ยดีนะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้อยากรู้ผมก็นึกไม่ออกเงินผมจะพูดอะไรใหม่ใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอะไรใหม่ใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ผมบอกตอนต้นว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ชอบท้องถิ่นหรอกเขาไม่ชอบกระจายอำนาจหรอกอีกแล้วประชาชนคนไทยก็ไม่รู้นะผมเคยบอกว่าในยุทธชาติเนี่ยพูดอยู่คำหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพของคนและจะเริ่มต้นยังไงอ่ะคุณภาพของคนรัฐบาลไม่เคยพูดเลยจะทำคุณภาพของคนยังไงผมเนี่ยอยู่ในวงการศึกษาผมรู้ว่าเด็กเป็นยังไงตอนนี้ปัญหาเด็กมีเยอะนะทองคณะผมเนี่ยก็เปิดเสรีเปิดเสรีก็คือให้เอาลูกมาเลี้ยงที่คณะได้เลยผมต้องมีห้องพิเศษห้องเลี้ยงลูกนี่กำลังจะรับคนอาจจะตั้งศูนย์เด็กเล็กในสำนักงานเลขาคณะเลยเพราะเด็กท้องก่อนวัยเรียนเสรีภาพไงฮะธรรมศาสตร์บอกมีเสรีภาพเสรีภาพที่จะท้องกันก็ได้นี่เด็กทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนผมนะสมัยผมเนี่ยลำบากมากยืน2เมตรกับสาวนี่ขาสั่นแล้วอย่าว่าแต่จับมือเลยไอ้นี่สมัยผมนะอาจจะล้าสมัยแล้วสมัยนี้มันรู้จักกัน2วันก็เรียบร้อยไอ้นี่ก็พูดกันอย่างเงี้ยน่าห่วงเรื่องคุณภาพคน1นะ2น่าห่วงเรื่องวินัยของคนอันนี้ผมพบเลยนะประเทศที่เจริญทั่วโลกเนี่ยมีวินัยหมดครับไปอยู่เยอรมันมีวินัยหมดไปอยู่ญี่ปุ่นมีวินัยหมดวินัยในการเข้าอบรมในการเรียนวินัยในการสัมมนาวินัยในการขับรถวินัยในการเข้าคิวอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดนะฮะในประเทศเยอรมันเนี่ยผมไปอยู่แรกๆเนี่ยเรามีทางม้าลายใช่ไหมยืนทางม้าลายปุ๊บมันหยุดหมดคนไทยงงว่ะหยุดทำไมไทยอีกนานทางม้าลายไม่รู้ทำไว้ทำไมผมว่าไม่ต้องทำหรอกคอยดูว่ารถมันหมดแล้วเราวิ่งข้ามเพราะทางม้าลายเราข้ามไปเราพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อมันไม่มีนี่คือวินัยของคนนะเด็กวัยรุ่นที่ควรที่จะ
เรื่องครอบครัวปัญหาเยอะอะวินัยเรื่องของการศักยภาพของคนทั้งหลายเนี่ยผมดูแล้วทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันเนี่ยคนก็มีวินัยมันจึงเจริญก้าวหน้านะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคนไทยไม่เข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจเพราะว่าจริงๆผมเห็นด้วยกับรัฐมนูลที่ท่านอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเขาเขียนแล้วมันสปช.ไม่รับรองตัวเองไม่รับรองรัฐมนูลของตัวเองคือร่างเองล้มเองร่างกันเองก็ล้มกันเองอาจจะมีเรื่องอยู่นิดเดียวก็ชวนล้มหรือคนใครสั่งล้มก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เมืองไทยมันชอบมีมือที่สามที่เราไม่ค่อยจะเห็นว่ามีมืออันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ผมพูดว่าคนไทยไม่เข้าใจกระจายอำนาจเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้คนไทยชอบส่วนกลางดูง่ายๆนะนายกมาจังหวัดไหนเนี่ยคนต้อนรับเยอะนะแล้วเดือดร้อนกันเยอะนะเพราะว่าไม่ต้องทำงานละนี่ผมเนี่ยโทรไปที่อำนาจเจริญบอกลูกศิษย์ว่าขอนู่นขอนี่หน่อยแค่ขอเอกสารเนี่ยสมัยนายกไปประชุมครม.สัญจรที่ทางอุบลหรือไงเนี่ยเขาอยู่อำนาจเจริญก็บอกว่าข้าราชการท้องถิ่นข้าการส่วนภูมิภาคอำเภอจังหวัดเนี่ยถูกเรียกประจำการไม่ให้หาข้อมูลไม่ให้ทำอะไรฟังส่วนกลางสั่งอย่างเดียวนี่ไงคนไทยชอบส่วนกลางไหมทีวงทีวีเนี่ยเราดูข่าวส่วนกลางละครส่วนกลางส่งตรงไปยังบ้านประชาชนข่าวส่วนกลางอะไรช่อง3ช่องอะไรส่งตรงไปยังประชาชนเราไม่มีข่าวท้องถิ่นออกเลยข่าวท้องถิ่นออกนี่มีอยู่วันหนึ่งขำมากเลยช่อง3ออกข่าวท้องถิ่นเรื่องไก่กับงูเหลือมมันตีกันโอ้โหปัญญาคุณมีแค่นี้เหรอไอ้สื่อมวลชนเนี่ยก็ปัญญาไม่มีเอาข่าวที่ประชาชนสนใจมอมเมาตลอดเวลาก็ตายสิครับข่าวท้องถิ่นไม่มีผมยืนยันได้มีแต่ข่าวส่วนกลางข่าวภูมิภาคเพราะทีวีใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยยัดเยียดเรื่องความเป็นส่วนกลางให้กับคนในชนบทและประชาชนทั้งหลายงอมแงมไปเลยยัดเยียดโครงการของรัฐจากส่วนกลางนี่500เห็นว่าออกแล้วเมื่อของรัฐบาลเนี่ยที่ให้จ่ายปีใหม่เนี่ยไอ้นี่ก็ชอบนะคนไทยชอบส่วนกลางเพราะส่วนกลางมันให้ไอ้ส่วนน้องถิ่นให้ไม่คิดเลย ผมฝังใจงูเหลือมไง ผมฝังใจงูเหลือมมากกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะท้องถิ่นช่วยผมละเรื่องงูเหลือมเห็นไหมว่าผมยืนยันได้ว่าเรากำลังสอนประชาชนให้รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหมดเลยนั้นการเลือกนายกเที่ยวนี้เนี่ยประชาชนจะเลือกนายกที่ฟังส่วนกลางแล้วให้อะไรกับส่วนกลางพรรคการเมืองที่บอกว่าจะเป็นพรรคของประชาชนมวลชนน่ะเลวทั้งเพลนี่รวมอำนาจพรรคอยู่ที่ส่วนกลางศูนย์อำนาจส่วนกลางทุกคนต้องวิ่งไปส่วนกลางมันไม่มีทางแล้วที่เป็นพรรคในฝันที่จะเป็นพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนกลางถูกยัดเยียด
ให้ประชาชนทุกเวลาตั้งแต่สื่อทีวีโครงการของรัฐมอมเมาด้วยประชานิยมจากส่วนกลางคนไทยจึงชอบนายกและรัฐบาลประชานิยมให้และการเลือกตั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกหานายกที่ให้อะไรเขา เขาไม่ได้เรียกหาเรื่องว่านายกจะกระจายอำนาจให้เขาไปพูดเรื่องกระจายอำนาจเขาไม่เข้าใจเนี่ยให้นายโควิดไปพูดเรื่องกระจายอำนาจไอ้พวกจัดสมัครส.ส.บอกว่าอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องหรอกขนาดที่ผมบอกว่านโยบายพรรคบางพรรคต้องเสนอว่าลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจท้องถิ่นเขาบอกว่าประชาชนมันไม่รู้แล้วกินไม่ได้นี่ไงประชาชนเขาชอบอะไรเร็วๆได้ทันทีประเทศไม่เคยวางนโยบายการพัฒนาคนให้เข้าใจผมจึงชอบรัฐธรรมนูญในฉบับท่านอาจารย์บวรศักดิ์เพราะว่าอาจารย์บวรศักดิ์เขียนชัดว่าให้ไปพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองไอ้นี่คิดแบบญี่ปุ่นคิดแบบเยอรมันของเราไม่เคยพูดเรื่องการพัฒนาคนจริงๆการพัฒนาคนอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ให้ใครทําการพัฒนาคนผมจึงเชื่อว่าท้องถิ่นพัฒนาคนได้แต่ให้เงินท้องถิ่นไปพัฒนานะไปสร้างศักยภาพไปทําคนให้เป็นพลเมืองไปทําให้เขามีการจัดการตนเองได้ผมเคยเสนอพรรคการเมืองบางพรรคว่าการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาบริการสาธารณะรวมทั้งการจับอูเหลือมฉีดยาหมาแมวเนี่ยรวมทั้งอื่นๆเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นแก้แล้วเอาเงินท้องถิ่นไปให้เลย100 ล้านแก้จนไอ้นี่เขาใช้กี่พันล้านเนี่ยโครงการนี่ผมเขียนในโพสต์ทูเดย์ว่าหวานเงินอะไรอ่ะโครงการแสนล้านเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเมืองแสนล้านผมถามว่าเอา 7,500 แห่งคูณ100ล้านเท่าไหร่ครับแล้วผมเชื่อนะ100ล้านนี่ท้องถิ่นแก้ได้เพราะอะไรเพราะท้องถิ่นรู้นี่คนจนอยู่ที่ไหนไอ้นี่พูดอย่างมีข้อมูลว่าผมเคยเสนอว่าท้องถิ่นต้องทำ Big Data ข้อมูลการทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพและขีดความสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศเนี่ยก็คือ 1. ให้เงินไปให้ท้องถิ่นแก้ 2. ให้ท้องถิ่นบังคับเลยให้ท้องถิ่นเมื่อกี้ใครนะพูดเรื่องทฤษฎีนกทฤษฎีหนอนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยท้องถิ่นเราทำตัวเป็นนกก็เยอะนะนี่ผมได้มาจากอาจารย์ชอบเข็มกลัดทฤษฎีนกก็แปลว่าบินรู้ทั่วไปบินรู้ทั่วไปแต่หนอนเนี่ยบินรู้รายละเอียดหนอนลงรายละเอียดนกรู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นทฤษฎีนกทฤษฎีหนอนก็คือเราทั้งรู้ทั่วไปและรู้รายละเอียดคำว่า Big Data ที่ท้องถิ่นควรทำก็คือการรู้ทั่วไปของท้องถิ่นและรู้รายละเอียดของท้องถิ่นรายละเอียดเช่นคนจนคนยากไร้คนผู้สูงอายุประเภทพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงท้องถิ่นต้องรู้คนพิการอยู่ที่ไหนท้องถิ่นต้องรู้ใครยากจนไม่มีที่ดินทำกินท้องถิ่นต้องรู้ไอ้นี่ Big Data แบบหนอนเลยเพราะฉะนั้นมันต้องปรับโครงสร้างท้องถิ่นให้มีศักยภาพแบบที่ผมพูดแล้วสร้างพลเมืองให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าสำนึกความเป็นพลเมืองเนี่ยมันอยู่ที่เขา
ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพวกเราเนี่ยเป็นชนชั้นกลางเหมือนผมเนี่ยก็ตังก็พอมีหรอกก็มาที่มีเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมาเป็นเวียกรเดี๋ยวก็พิพัฒน์ก็ให้อีกอะไรเงี้ยอันนี้พูดให้แกเข้าใจนะพรุ่งนี้ก็ไปเป็นเวียกรคือเราก็ต้องโอเคนะถูกไหมพอมีรายได้อยู่บ้างก็ชนชั้นกลางผมก็คิดเรื่องประโยชน์แล้วถูกไหมแต่ถ้าคนมันยังแย่เนี่ยตำข้าวสารตอกหม้ออยู่เนี่ยต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไม่มีค่ารถเชื่อเถอะมาประชุมอบต.เขาบอกอบต.ให้ตังค์เขาบ้างเปล่าค่ารถเขายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นสำนึกส่วนรวมมันจะเกิดเมื่อท้องมันอิ่มแต่นี่ปัญหาคนไทยที่เราไม่เคยทำเลยคือคนท้องอิ่มไม่เคยช่วยเหลือส่วนรวมในบางคนในเวทีปฏิรูปที่กระทรวงพม.เชิญผมไปเนี่ยซึ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าถึงเวลาที่คนรวยต้องเสียสละคือคนท้องอิ่มเสียสละเรื่องภาษีเสียสละเรื่องความมีมรดกเยอะเสียสละเรื่องถ้ามีกำไรต้องคืนในรัฐเท่าไหร่แล้วต้องทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดไปว่าเราต้องทำท้องถิ่นให้แข็งแรงก็เพราะว่าต้องใช้ทฤษฎีนกทิศนอนก็คือทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพประกันเงินท้องถิ่นเอาเงินที่ผมเปรียบเทียบว่าเงินแก้จนของรัฐบาลมันไม่ใช่เงินแก้จนล่ะก็เรียกเงินเติมน้ำมันให้ประชาชนถ้าประชาชนเป็นรถเนี่ยเติมปุ๊บวิ่งได้เลยใช่ไหมให้ไป500ไปเติมเนี่ยได้กี่ลิตรไม่รู้อ่ะแต่พอเงินหมดทำไงครับรัฐบาลก็ให้ต่อถูกไหมมันไม่มีวันหรอกที่จะเติมรถนี้หมดรัฐต้องเยียวยาอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะคิดว่าทำอย่างไรให้เขาคิดได้คิดเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำให้ประชาชนแข็งแรงก็คือการสร้างขีดความสามารถของประชาชนพัฒนาคนก็คือเป็นจัดการตนเองได้ผมว่าเรื่องนี้ท้องถิ่นทำได้ดีถ้าให้เงินเข้าไป100 ล้านต่อ1ท้องถิ่นใช้เงินประมาณ 75,000 ล้านเนี่ยลองดูเสียภายใน1ปีให้ไป100ล้านเนี่ยเขาจะทำได้ไหมมันจะพิสูจน์ท้องถิ่นผมเนี่ยไปทำงานประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นบ้างไปประกวดรางวัลพระปกเกล้าบ้างรางวัลธรรมาภิบาลของสำนักนายกบ้างผมพบว่าท้องถิ่นดีๆมีเยอะแล้วท้องถิ่นแก้จนได้ดีเยอะแล้วแก้ไม่ใช่เป็นวิธีการของรัฐบาลผมเชื่อว่าท้องถิ่นไม่เคยทำตามวิธีการของรัฐบาลเพราะว่าวิธีการของรัฐบาลก็คือรวมอำนาจแล้วเอาเงินไปให้เขาปัญญาตามหลังเงินนำหน้าปัญญาตามหลังนี่คือประเทศไทยเงินนำหน้าปัญญาตามหลังแก้ประเทศไม่ได้แต่ต้องใช้ปัญญานำหน้าเงินตามผมอยากเรียกร้องให้ท้องถิ่นทำงานแบบปัญญานำหน้าเงินตามใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือคนตามความจำเป็นความทุกข์ยากผมว่าท้องถิ่นที่ศรีสะเกษน่ารักมากคนไม่จนเพราะอต.ทำงานเป็นสอนฝึกเขาให้คิดเรื่องการเกษตรแบบใหม่ตอบโจทย์ตอบสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใช้ความพอเพียงใช้การทำเกษตรกรรมแบบทางเลือกไม่ใช้สารเคมีมากไม่ใช้หรือไม่ใช้เลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วตั้งโรงเรียนชาวนาโรงเรียนเกษตรกรทุกคนมาเรียนรู้ทำนาเรียนรู้ผลิตผลว่าจะทำยังไงให้ได้ผลิตผลเยอะจะทำยังไงให้คนชอบข้าวที่ปลอดสารพิษจะทำยังไงให้มีผลิตภัณฑ์จากข้าวแล้วทำให้มีรายได้มากขึ้นนายกอบต.ปลัดอบต.ประชาชนร่วมมือกันสร้างความแข็งแรงให้เกษตรกรและตัวเองทุกคนมีรายได้ของตัวเองนี่ไงท้องถิ่นทำถ้าเชียงใหม่ก็อบต.ดอนแก้วที่ผมสนิทเนี่ยทำเยอะประชาชนให้กับประชาชนเยอะแล้วก็เขาจัดการตัวเองเขามีอาสาสมัครเขามีกลุ่มต่างๆที่ช่วยคนไม่แข็งแรงก็เยอะผมไปเทศบาลนครขอนแก่นก็มีคนแข็งแรงช่วยเหลือคนอ่อนแอในโครงการที่เรียกว่าคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันในเขตเทศบาลก็จะสำรวจแบบหนอนก็คือว่าดูซิว่าเด็กเกเรมีกี่คนเด็กไม่เรียนหนังสือมีกี่คนเด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งมีกี่คนก็เข้าไปจัดการโดยเทศบาลจะเป็นการรวบรวมข้อมูลพวกนี้แล้วสภาเมืองที่เป็นคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยเขาคอยดูว่าคนแข็งแรงที่มีอันจะกินเช่นเจ้าของปั๊มเจ้าของร้านทองเนี่ยจะช่วยเด็กรายการศึกษาได้ไหมก็เรียกร้องให้สภาเมืองที่มีฐานะเศรษฐกิจดีๆอุปถัมภ์ค้ำชูเด็กที่ยากไร้ไม่มีที่เรียนหนังสือให้ได้เรียนหนังสือเด็กเกเรเอามาพัฒนาให้เขาจัดการตนเองฝึกให้เขามีวินัยฝึกให้เขาสำนึกถึงตัวเองว่าต้องมีอนาคตทำร้านกาแฟคล้ายๆอเมซอนให้เขาเห็นไหมว่าเทศบาลนครขอนแก่นก็สอนให้เด็กจัดการตนเองขายกาแฟขายน้ำชาเขามีรายได้คนหนึ่งตั้งเดือนละ 3-4 พันเด็ก 10-45 คนแล้วเรียนหนังสือที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์จบแล้วก็ไปเป็นเทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่นไปเป็นคนทำโน่นทำนี่ถ้าเก่งช่างก็ให้ช่างมาอบรมเนี่ยก็ฝึกให้เขาจัดการตนเองไม่ใช่เอาเงินไปให้เขาแล้วเขาจัดการตัวเองไม่เป็นผมเชื่อเลยที่รัฐบาลให้ไปเนี่ยเมื่อไหร่เงินหมดเนี่ยยากจนเหมือนเดิมขอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วให้เขาแบบประชานิยมรัฐบาลแบบนี้ไม่มีทางสร้างคนได้ให้เข้มแรงได้ผมจึงบอกว่ารัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องการพัฒนาคนจะพัฒนาอย่างไรก็พูดให้ชัดเครื่องมือถ้ามีงบประมาณทำไม่เป็นที่ผมใช้คำว่าเงินนำหน้าปัญญาตามหลังถ้าไม่มีปัญญายากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจบว่าบทเรียนในอดีตที่ผมเกริ่นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาว่านี่ผมออกแบบว่าถ้ามีปัญหาที่ใช้ส่วนกลางใช้รัฐสถาบันกลางแก้ปัญหายากจนปัญหาเหลื่อมล้ำพัฒนาอาชีพรายได้หรือคุณภาพชีวิตสวัสดิการทั้งหลายยากมากที่จะทำให้ประชาชนทนใจแข็งแรงมันมีนักคิดคนหนึ่งชื่อที่ผมเรียนหนังสือมานะชื่อเจมส์ซีเยน JAMES เจมส์ซีเยนด็อกเตอร์เยนนะผมเป็นนักพัฒนาชาวจีนเขาไปทั่วโลกนะครับเขาไปฟิลิปปินส์ไปอินเดียไปการไปประเทศด้อยพัฒนาไปเผยแพร่หลักคิดของเขาอันหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้คนจัดการตนเองได้นี่รัฐบาลต้องไปเรียนรู้นะไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้รู้คือรัฐบาลทุกรัฐบาลทำตัวเป็นผู้รู้ไปหมด
รู้แล้วยังไงประเทศไทยแนวนี้แก้กันพลวันเลยไอ้ใครไม่รู้ไปแพร่คลิปว่าประเทศไทยติดอันดับความเลวร้ายของความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับบวยของโลกโอ้สภาพัฒน์ออกมาแก้ตัวพลวันเลยสภาพัฒน์มันเป็นเครื่องมือของรัฐที่ต้องมาแก้ตัวให้รัฐ เราก็เข้าใจได้อยู่เขาต้องแก้ตัวแต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องพูดนะประเทศไทยเนี่ยเหลื่อมล้ำเรื่องคนจนคนรวยเยอะมากคนรวยกับคนจนช่องของรายได้ต่ำห่างกัน20 เท่านะถ้าผมมีเงิน10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคนรวยคูณ20ก็ไปเขามีประมาณ 200,000 ถูกไหมเหลื่อมล้ำคน 1% ครอบครองปัจจัยการผลิตของทั้งประเทศคนอีก 99% ขาดปัจจัยการผลิตคนมีที่ดินทำกิน 10% ครอบครองที่ดินมากกว่า100 ไร่อีก 99% มีที่ดินไม่ถึง1 ไร่หรือ1 ไร่ไอ้นี่มันเหลื่อมล้ำชัดๆสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์ออกกฎหมายบอกว่ากำหนดการถือครองที่ดินกันไหมว่าที่อยู่อาศัยควรมีกี่ไร่ที่ทำกินควรมีกี่ไร่ที่อุตสาหกรรมควรมีกี่ไร่แบ่งกันเลยมันไม่ใช่ปล่อยให้คนรวยเนี่ยครอบครองปัจจัยเต็มไปหมดมีบ้านอยู่เชียงใหม่มีบ้านอยู่กรุงเทพมีบ้านอยู่ภาคใต้มีบ้านอยู่อีสานก็ตายสิอย่างเงี้ยคนจนบ้านจะอยู่สักหลังยังไม่มีเลยแต่คนรวยมันเชี่ยวได้ประเทศไทยเนี่ยเหลื่อมล้ำไหมล่ะถูกไหมอันนี้คือปัญหาของประเทศที่ควรจะรับฟังแทนที่รัฐบาลจะรับฟังเนี่ยออกมาโต้เลย ผมว่าวิธีคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องรับฟังต้องน้อมรับว่ามันจริงไหมถูกไหมครับแล้วก็หาทางด็อกเตอร์เจมส์ซีเยนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีวลีคำหนึ่งที่อยากจะบอกรัฐบาลว่าอย่าจับปลาให้เขากินทุกวันนี้โครงการแบบจับปลาให้เขากินถ้าจับปลาให้เขากินมีกินชั่วคราวปลาหมดเมื่อไหร่หิวเหมือนเดิมขอรัฐบาลเอาปลามาอีกแต่ดร.เจมส์ซีเยนบอกว่าจงสอนให้เขาจับปลาจงสอนให้เขาจับปลามีกินชั่วชีวาผมอยากจะบอกท้องถิ่นว่าถ้าท้องถิ่นมีโอกาสทำเนี่ยอย่าทำแบบจับปลาให้เขากินจงสอนให้เขาจับปลาแล้วชาวบ้านจะมีศักยภาพขึ้นมานี่ใช้ปัญญานะไม่ใช้เงินนำหน้าสิ่งที่ผมพูดทุกวันนี้ก็อธิบายได้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่มองอนาคตท้องถิ่นไทยหลังการเลือกตั้งซึ่งเดี๋ยวจะมองว่าจะเป็นยังไงดีไหมจะมองว่าหลังการเลือกตั้งนี่เราพูดอดีตเราพูดปัญหาประเทศที่มันเป็นอยู่ผมเนี่ยมีพรรคการเมืองมาติดต่อผมหลายพรรคแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าถ้าพรรคใดสนใจท้องถิ่นโอเคด้วยแล้วพรรคใดที่มุ่งมั่นเรื่องท้องถิ่นผมโอเคด้วยแต่ไม่ใช่มุ่งมั่นด้วยพูดใช้ปากและกระดาษผมไม่เอาเพื่อทำด้วยถ้าคุณมีโอกาสคุณทำดันดีเลยผมก็เห็นด้วยแล้วบางเรื่องก็บอกยุทธศาสตร์ไปแล้วว่าจ้องทำอะไรบ้างผมจึงคิดว่าเราต้องไม่ถูกวาทะคำพูดอันสวยหรูอีกต่อไปนี่ผมก็ชักเบื่อเงินพูดเนี่ยไม่รู้ใครจะเจออีกนี่นครศรีธรรมราชให้ผมไปพูดอีกก็มองอนาคตท้องถิ่นไทยประมาณเนี้ยแม่ไม่รู้จะไปหากินยังไงจะพูดได้ต่างยังไง
ก็อยากได้ตังก็ไปต่อไปตามราคาที่เขาให้ตอนนี้ก็เลือกได้หล่อเลือกได้ผมพูดเล่นนะไม่มีตังให้ก็ได้นี่พูดเล่นนะพี่พัฒน์อย่าไปติดยึดไม่มีก็ไม่ต้องให้หรอกซื้อตั๋วเองมาแล้วบอกราคาไปแล้วซื้อมาเท่านี้แหละแต่ไม่มีก็ไม่ต้องให้แต่บอกราคาไปแล้วโอเคนะผมไม่แน่ใจว่าจะพักหรือเปล่าหรือให้ผมพูดต่อต่อไปเลยก่อนพักเนี่ยจะสรุปเพื่อเดี๋ยวให้ติดไว้ในหัวหน่อยว่าผมกำลังจะสรุปว่าบทเรียนในอดีตก็คือสิ่งที่คาดหวังไม่ค่อยได้ก็คือพรรคการเมืองและรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่ค่อยสนใจท้องถิ่นและก็ไม่ได้ทำกฎหมายเพื่อท้องถิ่นคราวนี้เนี่ยผมเสียใจเยอะมากหรือให้รัฐบาลเยอะมากเรื่องกฎหมายใช้มาตรา44แก้ก็ได้เอาแค่1ตำบล1ท้องถิ่นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะใครจะว่าผมอย่างไรก็ตามอ่ะ1ตำบลมี1ท้องถิ่นมีเทศบาลด้วยอบต.ด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยทำไมไม่ใช้ม.44จัดการได้เลยให้1ตำบล1ท้องถิ่นเป็นต้นนะอย่างเราเสนอกฎหมายบางเรื่องเช่นกฎหมายรายได้เนี่ยน่าทำเพราะว่าท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมใช้ม.44ให้นายกอยู่ต่อได้ล่ะใช่ไหมตอนนี้นายกอยู่ต่อใช่ไหมแล้วปลัดมาบอกผมว่านายกไม่น่าจะอยู่ต่อไม่รู้ใครเชื่อใครผมมึนไปหมดแล้วไอ้พวกนายกอบต.บอกว่าอาจารย์ผมจะเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่อ่ะผมก็ตอบง่ายๆท่านก็อยู่ไปจนเขาจะมีประกาศพ.ร.บ.เลือกตั้งนี่เสียใจนะจริงๆทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นคือกฎหมายหลายเรื่องที่ควรทำเนี่ยจริงๆในช่วงรัฐบาลปฏิวัติเนี่ยทำง่ายปฏิวัติแปลว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติกฎหมายกิจการพาณิชย์เนี่ยให้ท้องถิ่นสามารถประกอบธุรกิจบริการชุมชนได้ไม่ทำออกกฎหมายสาการให้ทำความร่วมมือกันได้ก็ไม่ทำออกกฎหมายรายได้เพื่อให้ท้องถิ่นมีฐานรายได้จากทรัพยากรจากธุรกิจพลังงานธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ทำปฏิรูประบบราชการไม่ทำอยู่ในกระดาษทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือบทเรียนในอดีตมันจะเป็นบทเรียนบนแผ่นกระดาษแล้วก็พูดไม่ทำแล้วในที่สุดรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลต่อไปเนี่ยเขาน่าจะหลงละเริงกับการรวมอำนาจมากกว่านี่ผมดูแล้วพรรคการเมืองต้องการยึดอำนาจรัฐไม่ว่าพรรคฝ่ายไหนนี่ผมอำนาจรัฐนี่มันง่ายนะนี่ผมเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีบางคนเนี่ยง่ายแต่ผมไม่พูดนะใครนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแหละมันง่ายสมมติว่าจะย้ายคนนี่นะเมื่อก่อนผมอยู่กระทรวงมหาดไทยอยู่กรมงานชนเนี่ยรัฐมนตรีถามว่าคุณโกวิทบ้านคุณเนี่ยจะเอาใครไปเป็นพนักงานจังหวัดผมนึกถึงเจ้านายผมเลยนะมันง่ายนิดเดียวอ่ะรัฐมนตรีถามบอกโกวิทพรุ่งนี้บอกมาเลยโทรมาให้ขึ้นมาเลยผมก็โทรพี่มาด่วนมานอนโรงแรมใกล้ๆกระทรวงเข้าหากระทรวงคลิกเดียวรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณไปอยู่ที่นั่นรุ่งเช้าเซ็นนี่อำนาจการเมืองง่ายนิดเดียว
มันไม่ทำพูดอย่างเดียวกฎหมายรายได้ต้องสิ่งก็รัฐบาลเซ็นคลิกเดียวเข้าสนชตอนนี้ก็ไปกันโอ้โหสนชรับฟังกันเปลืองงบเปลืองอะไรกันโอ้ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านได้แต่กระดาษแผ่นเดียว yeah. วิทยากรกุลเชียงวิทยากรเชียงกูลเท่าที่สุดท้ายให้กระดาษชั้นแผ่นเดียวปฏิรูปประเทศสุดท้ายให้กระดาษชั้นแผ่นเดียวให้กระดาษชั้นหลายแผ่นแหละแต่สรุปว่าเป็นแผ่นเดียวที่ไม่ค่อยนี่ยังมีปัญหานะเพราะนั้นเดี๋ยวจะพูดข้างหน้าว่าถ้าจะทำเนี่ยจะทำยังไงถ้าจะทำจะทำยังไงแล้วผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคือผมคิดถึงประเทศญี่ปุ่นนี่ผมคือผมก่อนสัก3เดือนเนี่ยผมไปญี่ปุ่นผมไปดูงานเรื่องเดียวฮะดูงานเรื่องคนถูกทารุณกรรมว่าเขาจัดการยังไงคุณลองนึกดูนะคนถูกทารุณกรรมเนี่ยประเทศเราใครจัดการแล้วจัดการด้วยกี่กระทรวงจัดการด้วยกี่กลุ่มกี่ฝ่ายแล้วมีคำตอบให้ผมไหมอ่ะยกมาแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหเจ้าภาพเต็มไปหมดประเทศไทยเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องเดียวเนี่ยใครจัดการครับไม่รู้เรื่องเด็กอย่างเดียวเนี่ยเด็กเล็กเด็กที่มีการศึกษาใครจัดการครับเรื่องเด็กโอ้เต็มไปหมดเพราะบ้านเราเนี่ยรกรุงรังไปด้วยกระทรวงทบวงกรมที่มันจัดการถูกทารุณกรรมง่ายๆนะตำรวจก็จัดการได้ไหมจัดการได้กระทรวงพม.จัดการได้ไหมจัดการได้กระทรวงศึกษาได้ไหมได้กระทรวงสาธารณสุขได้ไหมตกลง 5-6 นิ้วเนี่ยแล้วตกลงใครเป็นออโตริตี้ในการจัดการมั่วเลยครับมันเป็นประเทศที่มั่วมันต่อไปเราจะจัดการความมั่วได้ยังไงถูกไหมครับผมจะพูดให้ฟังหลังพักว่าถ้าไปให้ประเทศไม่มั่วนี่ต้องทำยังไงแล้วก็จะมาเล่าว่าญี่ปุ่นเรื่องการจัดการเด็กถูกทารุณกรรมเด็กด้อยโอกาสจะทำยังไงเดี๋ยวมาเจอกันครับพัก15นาทีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ในช่วงแรกนะคะช่วงนี้ก็พักไป15นาทีค่ะแต่พวกเรานี่ก็ไม่ยกก็อยากไปนะเดี๋ยวนะดีนะแต่ถ้าไปแล้วกลับมานะคือมันไม่อยากไปนี่เพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดีใช่ไหมถ้าไปแล้วกลับมานะครับขอบคุณครับจะได้มีกำลังใจกันนะครับอาจารย์คะก็สบายไหมคะจะได้นั่งสบายเดี๋ยวจะเยอะเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวง่ายจะเป็นนะครับฝากถามอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ได้ถามผมนะเอาเลยถามเลยมีคำถามมาอาจารย์มีคนเขียนมาให้อาจารย์ครับข้าราชการนักการเมืองที่ทำเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบพร้อมๆกันนะเพราะมีบางส่วนที่รอไปที่อยู่ก็คือบางท่านก็เด็กในห้องแล้วเมื่อกี้ก็เลยว่าจะให้บัวท่านอาจารย์จะมีเรื่องคุยกับพวกเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเด็กในห้องแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมขั้นเวลาก็ได้เนาะเพราะว่ากินที่ตลอดท่านคือเมื่อวานเนี้ยถ้าเราฟังนะท่านจะได้ยินโครงการทำมันอำนาจผู้ว่าก็คือตัวแทนรัฐบาลกลางคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกลับไปเปิดป้ายจัดประชุมตัดริบบิ้นแล้วกลับจวนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสามทีแล้วกลับจวนแล้วก็ให้ไปเปิดป้ายต่อทั้งวันก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยท่านเชื่อไหมผมไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่โตเกียวพบง่ายเหลือเกินพบทั้งรัฐมนตรีและก็ผู้ว่าแค่เราขอพอดีไปกับท่านหมอกระแสชนะวงศ์ได้ใบบุญ
ผมก็ไปพบเพราะว่าผมอยากรู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโตเกียวเนี่ยเขารับจัดโอลิมปิกชื่อด็อกเตอร์มาซวยแต่แกชื่อมาซวยมาซูเอะคนไทยเรียกมาซวยไม่พูดพบง่ายจับไม้จับมือคุยเรื่องยุทธศาสตร์ว่าทำไมต้องเอาโอลิมปิก2020มาจัดที่โตเกียวเขาฝันเขาเลือกเขาเสนอต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เขาต้องทำนั่นพูดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องเสนอนโยบายต่อประชาชนให้สำเร็จสักอย่าง2อย่างเถอะใน4ปีเนี่ยอย่างแต่ถ้าผู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยเขาคอมมิตรับผิดชอบต่อประชาชนผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยรับผิดชอบต่อใคร responsibility คือความรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีต่อประชาชนต่อนายกต่อยุทธศาสตร์ชาติโอ้เยอะไปหมดเลยแต่เรื่องใหญ่คุณต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคุณจะทำให้ประชาชนเป็นยังไงคุณต้องประกาศต่อประชาชนสิครับทำไม่ได้ก็ใน4ปีเนี่ยคุณจะทำอะไรให้ได้บ้างผมดูแล้วพูดว่าแต่ละคนนี่นอมแนมมากโครงการต่อประชาชนไม่รู้อ่ะผู้ว่าบ้านผมก็ไม่เคยฟังแกจะทำอะไรถูกไหมแต่ผู้ว่าโตเกียวผู้ว่าโออิตะที่ผมเคยไปดูเนี่ยเขาประกาศต่อประชาชนว่ารับผิดชอบอย่างจังหวัดเขาทำแรงกิ้งนะเนี่ยผมอยากให้ทำแรงกิ้งผมอยากจะเสนอกระทรวงมหาดไทยให้ทำแรงกิ้งผู้ว่าเลยผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่าจังหวัดลำพูนผู้ว่าจังหวัดลำปางเสนออะไร1 2 3 4 5และทำแรงกิ้งว่าทำได้ไม่ได้ทำได้ก็ให้แต้มทำไม่ได้ก็ลบแต้มแล้วแรงกิ้งต่อประชาชนที่ได้ประโยชน์ว่าประชาชนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าไหร่ก็ทำแรงกิ้งอีกเหมือนกันนั้นจังหวัดก็จะถูกแรงกิ้งโดยมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเหมือนญี่ปุ่นน่ะจัดแรงกิ้งแล้ว47จังหวัดปรากฏว่าจังหวัดโออิตะเนี่ยจนเป็นอันดับที่40เราก็ได้รู้ว่าจังหวัดเราเนี่ยจนเป็นระดับที่เท่าไรคุณภาพชีวิตประชาชนมันขาดอะไรยังไงแล้วประกาศให้ประชาชนทราบและผู้ว่าจะทำยังไงอ่ะอิรามัตสึเขาประกาศว่าผมลงสมัครผู้ว่าถ้าจนอันดับที่40ผมเป็นผู้ว่าเมื่อไหร่ผมคอมมิตผม responsibility ต่อประชาชนว่าผมจะทำให้โออิตะเนี่ยมาอยู่อันดับ20ภายใน4ปีทำไม่ได้ผมลาออกผู้ว่าประเทศไทยกล้าไหมครับเขาแอคเคาท์ต่อรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีจะปลดเอาเขาไปเสนอหน้ารัฐมนตรีดีกว่าเสนอหน้าต่อประชาชนหรือไม่นี่เป็นคำถามนะผมไม่ได้ว่าท่านนะเดี๋ยวท่านจะฟ้องผมอีกผมใช้คำว่าหรือไม่ถูกไหม4ปีปุ๊บโออิตะทำโอท็อปขึ้นมาคนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาเป็นอันดับที่16 17ขอลงอีกครั้งหนึ่งประกาศต่อประชาชนอีกว่าท็อป10แน่นอนอยู่1ใน10แน่นอนแบบนี้ประชาชนชื่นใจไหมชื่นใจก็เลือกเขาอีกเพราะว่าผลงานผมคิดว่าผู้ว่าต้องประเมินสมรรถนะประเมินทำแรงกิ้งอย่างเงี้ยผมจะได้รู้ว่าผู้ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ประชาชนก็สนใจว่าผู้ว่าตัวเองต้องไม่ใช่ไปเปิดป้ายตัดริบบิ้นจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเท่านั้นนะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะบอกทีนี้มาที่ผมไปศูนย์ทารุณกรรมศูนย์ทารุณกรรมเนี่ยมันเป็นศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเอาอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อเขาเลิกส่วนราชการภูมิภาคแบบญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดแบบฝรั่งเศสให้รักจะมีภูมิภาคให้มีก็ได้แต่ให้ทำงานพิธีการไม่ให้ทำ
บริหารจัดการสาธารณะบริหารจัดการสาธารณะก็โอนให้ท้องถิ่นหมดเพราะฉะนั้นภูมิภาคก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีศาลากลางที่ใหญ่โตถูกไหมไม่ต้องขยายอาณาเขตศาลากลางจังหวัดที่ใหญ่อันนี้ศาลากลางจังหวัดมันใหญ่ก็ต้องไปทำอบจ.ให้ใหญ่แทนเป็นต้นถ้าแบบแต่นี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดภูมิภาคแล้วพอตัดภูมิภาคมันง่ายจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้การเลือกตั้งผู้ว่าแบบที่ผมพูดเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าก็ต้องดูว่านโยบายทารุณกรรมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเขามีทั้งทฤษฎีนกรู้และหนอนอยู่ในตัวเพราะในจังหวัดเนี่ยเขาจะมีสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการทารุณกรรมสิทธิมนุษยชนของประชาชนทำข้อมูลBig Data รวบรวมข้อมูลการทารุณกรรมทางกายมีเรื่องอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่จังหวัดนี้ทางจิตใจเช่นพ่อแม่มันมีหนังสืออยู่เล่มนะที่ผมชอบมากเลยคำที่ควรใช้กับลูกนะน่าจะไปซื้อแจกคุณแม่ที่กำลังจะคลอดลูกออกมาแต่คนไทยก็ไม่แน่ใจนะมีลูกแล้วก็ไม่ได้สนใจก็เยอะนี่ผมนี่ใส่ใจนะผมสนใจเรื่องลูกผมมากผมพาลูกไปนอนที่ห้องพักอาจารย์ชงนมให้ทุกอย่างตอนอายุ 2-3 ขวบปล่อยมันวิ่งเล่นผมไปสอนลงลิฟต์คนเดียวมันร้องให้หาพ่อพานลงก็ช่วยอุ้มแล้วลูกผมเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยพานลงบ้างอาจารย์ที่อยู่ข้างห้องบ้างก็ดีเด็กฉลาดแต่อยู่กับพ่อเด็กสมัยนี้นี่คือเรื่องครอบครัวนี่เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ยต้องจัดการทีนี้การทารุณกรรมทางกายทางจิตเนี่ยมีข้อมูลพร้อมพอข้อมูลพร้อมกรองสิครับว่าการทารุณกรรมนี้รุนแรงไหมต้องส่งตรงไปให้เทศบาลจากเทศบาลก็ส่งไปให้ศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงก็จะมีเทศบาลเพราะการแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงความการทารุณกรรมการทำร้ายกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันถูกแก้ด้วยเทศบาลและศูนย์แต่จังหวัดคัดกรองจังหวัดหางบให้การดูแลต่อเด็ก 150,000 เยนต่อคนถ้าเด็กที่ต้องการดูแลที่อยู่ในศูนย์ที่เทศบาลต้องดูแลเทศบาลก็ทำหน้าที่สร้างศูนย์วางงบประมาณไปให้ศูนย์ก็มีผอ.ศูนย์มีเจ้าหน้าที่เป็นนักจิตนักสังคมสงเคราะห์อะไรก็ว่าไปเห็นไหมแก้ได้ไหมแต่ของเรานะครับโอ้โหเดี๋ยวอบต.ก็ต้องดูเดี๋ยวพัฒนาชุมชนก็ต้องดูเดี๋ยวสาธารณสุขก็ต้องดูตกลงมันดูกันเยอะจนไม่มีใครดูอ่ะเข้าใจไหมคือมันดีกันมันดูกันเยอะจนไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะเหมือนผมทำเรื่องข้อมูลเนี่ยผมรับทำเรื่องข้อมูลยุทธศาสตร์เด็กในจังหวัดนะครับไอ้นี่ผมอยากจะบอกว่าทำไมผมกล้าพูดว่าผู้ล่าราชการจังหวัดในประเทศไทยไม่มียุทธศาสตร์มีก็เป็นยุทธศาสตร์เสนอนายเสนอรัฐมนตรีเสนอนายกแต่เสนอประชาชนไม่มีไอ้นี่ประสบการณ์จากผมนะผมรับงานมาทำยุทธศาสตร์เรื่องเด็กปรากฏว่าถามแค่ข้อมูลและผู้ว่าเราเนี่ยชอบมอบเห็นชอบมอบรองรองก็ไม่ว่างเห็นชอบมอบปลัดปลัดก็ไม่ว่างเห็นชอบมอบหัวหน้าสำนักหัวหน้าสำนักก็ไม่ว่างตกลงเจ้าหน้าที่เล็กๆมาประชุมมันจะตัดสินใจเชิงนโยบายได้ยังไงนี่คือประเทศไทยที่มีหน่วยงานเยอะแยะวันยุทธศาสตร์จังหวัดของผมเรื่องเด็กก็เจ๊งไม่เป็นท่าเพราะว่าผู้ว่าก็ไม่ว่าผู้ว่าไม่ให้ความสำคัญกับเด็กเลยแล้วมาพอถามรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็ถามเรื่องข้อมูลข้อมูลอยู่ที่ไหนอยู่ที่สาธารณสุขบ้างอยู่ที่การศึกษาบ้างอยู่ที่พัฒนาชุมชนบ้างอยู่ที่ท้องถิ่นบ้างอยู่ที่สำนักงานการศึกษาบ้างตกลงข้อมูลเอาไง
อยู่โน่นอยู่นี่แล้วไม่ตรงกันมันเจ๊งเลยเพราะไอ้นี่ขนาดแค่ข้อมูลแต่ญี่ปุ่นศูนย์รวมจุดเดียวครับมันประเทศไทยมันมีปัญหาเชิงบูรณาการและมีปัญหาหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนที่มากเกินไปหัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าองค์กรก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่กับเรื่องนี้นี่คือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เอาแหละมีคำถามว่าแล้วหลังเลือกตั้งจะแก้กันยังไงผมกำลังอธิบายว่าถ้าแบบญี่ปุ่นไม่ต้องพูดนี่ผมเคยเสนอนะผมเคยเสนอว่าทดลองผมใช้โมเดลที่2ว่าทดลองสัก10จังหวัดไหมแล้วเปรียบเทียบกับการจังหวัดที่เลือกผู้ว่ากับไม่เลือกผู้ว่าคืออาจารย์วีรศักดิ์เนี่ยแกใช้โมเดลนี้นะครับอาจารย์วีรศักดิ์บอกว่าจังหวัดที่มีงบประมาณภาษีอากรรายได้มากๆเกินกว่าแสนล้านเนี่ยเลือกผู้ว่าเลยเช่นจังหวัดในเขตปริมณฑลนะเช่นนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการระยองชลบุรี 5-6 จังหวัดแถบนี้เลือกผู้ว่าลองดูเพราะว่าจัดการตนเองได้ผมใช้คำว่าจัดการตนเองก็คือมีภาษีของตนเองในจังหวัดมากกว่าแสนล้านเนี่ยชัดท้ายฐานข้อมูลอาจารย์วีรศักดิ์แล้วเลือกดูและให้ผู้ว่าแสดงนโยบายต่อประชาชนว่าจะรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างในจังหวัดของตัวเอง4ปีทำสัก3อย่างพอรับผิดชอบเรื่องเหลื่อมล้ำเหรอรับผิดชอบเรื่องความยากจนเหรอรับผิดชอบเรื่องท่องเที่ยวเหรอรับผิดชอบเรื่องความเหลื่อมล้ำเหรออะไรเงี้ยถ้าแก้ได้ก็โอเคแล้วแข่งผู้ว่าจากการเลือกตั้งพิสูจน์กันดูแล้วให้คนกลางเนี่ยมาพิสูจน์มาประเมินผมว่าอันนี้ไปได้ผมก็เลยเสนอว่าจัดการตนเอง10จังหวัดก่อนภูมิภาคก็ถ่ายโอนมาให้คืออบจ.ไม่ต้องมีถ้าถ่ายโอนเป็นผู้ว่าการจังหวัดอบจ.ไม่มีเห็นไหมในกทม.นี่เราเลือกผู้ว่าไม่มีอบจ.ไม่มีส่วนราชการมีแต่กทม.เป็นท้องถิ่นคล้ายๆอย่างนั้นแต่กทม.เนี่ยผมเคยเสนอว่าน่าจะให้มีเทศบาลอยู่ในกทม.เป็น2ชั้นนะครับทีนี้กลับมาความคิดผมนะพอดีก็ถามว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้อำนาจรัฐยังคิดไม่ได้เหมือนเดิมทิศทางจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องถามเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่นี่แหละผมก็มาบรรยายเหมือนเดิมพิวัตรก็ยังเป็นนายกสมาคมเหมือนเดิมท่านก็เหมือนเดิมเราก็มาบ่นกันเหมือนเดิมเราจะบ่นกันต่อไปเรื่อยๆถูกไหมนี่คำถามท่านเนี่ยผมตอบอย่างเงี้ยทิศทางไม่เป็นยังไงเหมือนเดิมเราก็สัมมนาต่อว่ารัฐบาลเหมือนเดิมอาจารย์ก็ได้มีได้ไปพูดแบบนี้เหมือนเดิมแต่ไอ้ทิศทางข้างหน้านี่นะคือที่ผมบอกเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เรียกparadigm shift paradigm shift paradigm เนี่ย paradigm นะก็อ่าน paradigm sish ตัว S สิงคโปร์เลย HIFT ชิปแปลว่าใหม่พาราดามชิปก็คือกระบวนความคิดใหม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนความคิดเก่าใหม่มันไม่มีแม้แต่ปฏิรูปเนี่ยไม่มีกระบวนความคิดใหม่ผมอยากถามรัฐบาลอะไรคือกระบวนความคิดใหม่ไทยนิยมอะไรที่ท่านว่าเมื่อกี้ประชาโลกประชารัฐมันของเดิมที่เขาทำกันมาดัดแปลงให้มีความคิดใหม่ไอ้คำใหม่
ต่ไม่ใช่พาราดามชิปใหม่พาราดามชิปภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็อ่านเป็นพาราดีกุ้มก็แล้วกันคือต้องให้กินพาราดีกุ้มพาราดีกุ้มเนี่ย คือมันต้องกินกันอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างนะว่าทำไมนายสีเจิ้นผิงเนี่ยแกจึงปฏิรูปประเทศจีนได้เพราะพาราดีกุ้มของแกเนี่ยแกกินมาจากชนบทแกเป็นเด็กชนบทแกเป็นเด็กกระจายอำนาจตั้งแต่รัฐบาลเหมาเสตุงแกยังเด็กๆอยู่แกโตจากฟาร์มจากคอมมูนแกกินพาราดีกุ้มแบบผมนี่แหละเพราะว่าผมโตมาผมกางเกงในก็ไม่รู้จักอ่ะตอนอยู่บ้านนอกมาในเมืองนี่ก็เด่นลูกลังเขาเรียกผมไอ้เด็กหัวแดงนั้นพาราดีกุ้มที่ผมกินก็คือหินลูกลังใช่ไหมกินก็ไปเต็มหัวเลยกางเกงในก็ไม่รู้ใส่ยังไงนี่พาราดีกุ้มผมนะแล้วข้าวเนี่ยก็กินเหมือนกันเนี่ยแต่กินไม่ค่อยดีเนื้อก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าไปจับปลาในคลองมาปิ้งกินอะไรกินเนี่ยหัวยิงฉลาดพาราดีกุ้มผมเป็นอย่างนั้นตกปลาแข่งกับพี่กับน้องแล้วมากินรองเท้านี่ก็เล่นดนตรีกับพี่สาวพ่อก็ขู่ว่ามึงไม่ไปกรีดยางเนี่ยมึงไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพาราดีกุ้มผมคือลำบากเหมือนสีเจิ้นผิงเพราะใครไม่เห็นความลำบากมันเปลี่ยนพาราดามยากคุณต้องมีประสบการณ์แห่งความยากลำบากจึงเปลี่ยนพาราดามเพราะพาราดีกุ้มที่คุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องไปนอนในโรงนาดูว่ามันเป็นยังไงคุณต้องไปลงนาคุณต้องไปขุดดินคุณไปกรีดยางนั้นยางพาราที่ราคาไม่ขึ้นเพราะว่าคนทำนโยบายไม่ได้เคยกรีดยางพาราถูกไหมไอ้ผมมันไปกรีดมานี่ไม่กรีดผมไม่ได้เรียนหนังสือพาราดีกุ้มผมเป็นอย่างนั้นนั้นเมืองไทยเนี่ยคุณนึกดูนะสีเจิ้นผิงพาราดีกุ้มเหมือนอาจารย์โควิดและผมก็เหมือนสีเจิ้นผิงคุณไปดูคานทีดิคานทีเนี่ยติดคุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยคล้ายๆปลัดพิพัฒน์มันใกล้คุกก็ไปเยอะพาราดีกุ้มแบบนี้ไปได้ไกลผมก็ถูกฟ้องเยอะเรื่องคานดีก็ถูกฟ้องเดินไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันคุณไปดูคานดีเด็กๆนั้นพาราดีกุ้มของคานดีทำให้ประเทศอินเดียเปลี่ยนเพราะว่าเราเลือกพาราดีกุ้มแบบนั้นอะเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยการเลือกตั้งแนวนี้เนี่ยคุณดูให้ดีนะพาราดีกุ้มของหัวหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ผมพูดถึงคนคนหนึ่งที่ผมไม่เขียนสยามรัฐให้เนี่ยชื่อชัดเตาปูนผมถามมาท่านโตมาจากไหนท่านบอกท่านโตจากสลัมที่เตาปูนพาราดีกุ้มของคุณชัดก็คือยากจนลำบากเตาปูนมีนักเลงนะแกก็ต้องต่อยกับนักเลงก็เลยชัดเตาปูนวันความเป็นนักเลงแกเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าไอ้พวกจนๆด้วยกันเชื่อมาลังแกก็ต่อยผมพูดเองนะแกต่อยไม่รู้แกต่อยว่านะเป็นอย่างนี้คนเป็นผู้นำแบบคานทีแบบสีเจิ้นผิงแบบเหมาเซตุงเนี่ยเขาสู้เหมาเซตุงเนี่ยต้องไปอยู่คอมมูนอยู่โรงนาผมดูประวัติศาสตร์ของคนที่ดังๆทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้พาราดีกุ้มเป็นยังไงนี่แต่ถ้าเป็นนะคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์เถอะ
บางคนสบายแล้วคลอดมาป๊อปพ่อแม่มีตังค์ให้700ล้านแล้วนี่ผมไปอ่านคนคนหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นชอบอ่ะพักเนี้ยมีเงิน700ล้านแล้วคุณสบายอะไรที่กูแบบนี้มันจะนึกถึงท้องถิ่นเหรอยากเพราะมันไม่รู้เป็นยังไงความเข้าใจก็ไม่มีแต่ถ้าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เจ้าของที่ถ่ายโอนมาจากคึกฤทธิ์อ่ะคุณชัดแกรู้ไอ้นี่ผมไม่ได้มาเชียร์แกนะแต่ผมเอาสิ่งที่ผมถามมาเล่าให้คุณฟังแค่นั้นแหละแกบอกแกยากจนมาแม่เด็กมาขอทุนเล่าเรียนแกก็ให้ไอ้สร้างไอ้เตาปูนแมนชั่นไม่อยู่ฟรีเพราะว่าผมก็เหมือนกันตอนนี้ใครมาขอตังค์ผมนะผมให้เพราะผมถึงนึกถึงยากจนต้องเป็นคนยากจนนะท่านอย่ามาขอผมเมื่อก่อนผมเรียนธรรมศาสตร์สมัยก่อนพาต้าดังยังไม่มีเซ็นดั้นข้างปิ่นเกล้าผมชอบไปห้างพาต้าตอนเย็นๆเนี่ยเห็นเด็กเห็นพ่อแม่ลูกอุ้มเด็กมาเที่ยวขอทานอยู่บนสะพานลอยผมให้นะเพราะพาราดีกุ้มผมเนี่ยเป็นคนจนมาก่อนคุณจะเลือกใครเนี่ยต้องดูว่าคนนั้นมันพื้นเพเป็นยังไงในประเทศเกาหลีเนี่ยเวลาเขาจะเลือกตั้งเนี่ยเขาทำข้อมูลเดิมประวัติคนเมืองไทยไม่มีฮะรัฐสภาไทยทำไม่เป็นประวัติคนว่านายกเนี่ยตอนประถมเรียนหนังสือยังไงมัธยมเรียนยังไงเคยลอกการบ้านคนอื่นหรือเปล่าตอนทำงานทำยังไงมาอบรมเนี่ยบอกมาอบรมเนี่ยเคยขาดหรือเปล่าเขาใส่หมดข้อมูลมีพร้อมเสร็จแล้วแฉกลับไปยังบ้านเรือนราษฎรทุกคนเลยไอ้นี่เป็นหน้าที่ของสภาเนี่ยต้องทำเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องทำว่าเบื้องหลังของคนสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยบทเรียนเป็นยังไงนี่เราไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าไอ้พวกสสมันก็พูดเรื่องดีทั้งนั้นน่ะถูกไหมมันไม่พูดเรื่องบกพร่องหรอกเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมอยากเรียกร้องให้ดูพาราดีกุ้มของคนพาราดามชิปของคนว่าเป็นคนยังไงมาแต่คนรวยบางคนเนี่ยผมรับได้นะเช่นเนี่ยผมไปเป็นผู้ช่วยพัทยาเนี่ยผมไปอ่านประวัติของคุณพรเทพพรประภาเขาให้ที่ดินกับธรรมศาสตร์ที่พัทยาคุณพรเทพเนี่ยสื่อผืนหมอนไดนะยากจนมาก่อนจนกระทั่งร่ำรวยตั้งบริษัทสยามคนละการไอ้แบบนี้พาราดิกุ้มมาจากฐานของความลำบากคุณธนินเจวานนท์ก็เหมือนกันฐานความลำบากจนกระทั่งรวยถ้าสำนึกได้เนี่ยเขาต้องคิดถึงคนจนคิดถึงท้องถิ่นผมเลยทำหอเกียรติภูมิร่วมกับลูกหลานท่านพรเทพเนี่ยก็ทำหอเกียรติภูมิให้พรเทพพรประภานี่เป็นคนที่ช่วยเหลือธรรมศาสตร์เยอะมันหอเกียรติภูมิเนี่ยผมอยากเรียกร้องให้ท่านเนี่ยทำหอเกียรติภูมิในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นนะใครที่เก่งๆดีๆช่วยเหลือสังคมดีประวัติศาสตร์คนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยทำเลยครับหอเกียรติภูมิท้องถิ่นจะทำเลยผมยังไม่เห็นอบต.ไหนทำหอเกียรติภูมิท้องถิ่นนี่ผมทำหอเกียรติภูมิก่อนที่ผมพาเนี่ยดูได้เลยประวัติมันเรารู้ไงมันสองเรื่องที่อยากจะฝากไว้ว่าทิศทางข้างหน้าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีข้อมูลนะว่าใครเป็นยังไงแต่นี่บทเรียนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยผมอยากจะนึกถึงความมุ่งมั่นของการกระจายอำนาจสักนิดหนึ่งนะผมเองเนี่ย
ผมฝันแบบเนี้ยดูยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ค่อยมีเรื่องกระจายอำนาจหรอกแต่มีเรื่องชุมชนเข้มแข็งไปโน่นก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมเห็นว่าการแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นแก้ปัญหาตอบโจทย์ประเทศนี่สำคัญโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้แก้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พรรคการเมืองต้องคิดแบบนี้แต่ว่าต้องออกแบบเป็นสองส่วนนะคืออย่างพวกท่านที่มานั่งเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นในรูปอบต.ก็ได้เทศบาลก็ได้อบจ.ก็ได้แต่ผมเนี่ยจะไม่วกวนถ้าคิดแบบเดิมเนี่ยมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นคำว่าพาราดามชิปเมื่อกี้ผมพูดพาราดิกุ้มเนี่ยคือของเดิมถ้าใส่ชิปก็ไปก็คือของใหม่วิธีดูว่าคนนี้เนี่ยมีพาราดามชิปใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็ดูเบื้องหลังทำไมเราคิดเรื่องกระจายอำนาจเพราะว่าผมมาจากคนจนไงผมต้องคิดกระจายอำนาจผมมาจากคนต่อสู้เรื่องความยากจนผมมาจากเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ในคลองข้างบ้านวันดีคืนดีพัฒนาโดยระบบรวมศูนย์อำนาจเนี่ยแม่น้ำเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กนะผมมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำหนึ่งข้างบ้านเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นเด็กซนผมขึ้นไปบนยอดต้นไม้ผมโดดลงผมดำน้ำเก่งเพราะผมขึ้นต้นยอดไม้กระโดดลงแม่น้ำเห็นดูว่าแม่น้ำมันลึกขนาดไหนพ่อเนี่ยเลี้ยงช้าง2ตัวคือพ่อเนี่ยชอบมีอะไรเป็น2ยกเว้นเรื่องเดียวแกไม่มีมีช้าง2ตัวลิง2ตัวม้า2ตัวตอนเด็กๆแกซื้อมาไปผมก็เอามาโรงเรียนผมดีหน่อยแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่ขี่ม้ามาโรงเรียนเด็กอื่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถ เราขี่ม้านี่เท่มาก2ตัวช้าง2ตัวเนี่ยว่ายน้ำมีควานช้างนะว่ายช้างว่ายน้ำมาดูที่คลองมันขนาดไหนอะแล้วผลผลิตของการรวมอำนาจคือคลองผมตอนนี้ก็หายไปจากช้างก็ไม่มีจะตายไปแล้วช้างคลองก็เหลือแต่ตาตุ่มแล้วผมขึ้นไปบนยอดไม้ตอนนี้จะโดดลงมาเนี่ยหัวแตกขาท่าข้างแตกหมดเพราะนี่คือผลผลิตของการรวมอำนาจทรัพยากรล่อยหลอป่าไม้ลดลงถูกไหมเมืองทุกเมืองก็กลายเป็นรถติดเนี่ยรวมอำนาจถูกไหมแล้วก็ความยากจนก็มีเหลื่อมล้ำก็คือรวมอำนาจทั้งสิ้นเพราะมันต้องแก้ใหม่เล่าวิธีแก้ใหม่ผมออกแบบว่าให้ท้องถิ่นเป็นคนแก้แต่ว่าต้องทำสองเรื่องหนึ่งไปทำฝั่งท้องถิ่นที่เป็นองค์กรให้แข็งแรงผมไม่พูดว่าข้อเสนอองค์กรให้แข็งแรงทำยังไงคือองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอเพื่อไปแก้ความยากจนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะส่วนนี้ต่างหากที่รัฐบาลยังไม่สนใจคือความเป็นชุมชนและประชาสังคมก็คือชาวบ้านที่ต้องเข้าใจเรื่องท้องถิ่นชาวบ้านที่ต้องเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องเข้าใจเรื่องความเป็นท้องถิ่นต้องเข้าใจเรื่องความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งไอ้ตรงนี้ผมเรียกว่าสำนึกพลเมืองที่ต้องเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันไอ้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าฐานความคิดของคนไทยมีมาแต่เดิมนี่คือพาราดามที่มันควรจะเป็นแต่ว่าถูกทำลายบางเรื่องไปโดยสิ้นเชิงแต่ผมเชื่อถ้าให้ท้องถิ่นทำท้องถิ่นต้องพลิกพวกนี้กลับมาดังวิธีทำให้คนรักท้องถิ่นเนี่ยนี่ผมดูเทศบาลในเกาะคาเนี่ยของคุณเพ็ญพรรคแกก็โชว์เรื่องของกลุ่มรักแม่น้ำเอ๊ะลำปางนี่แม่น้ำอะไรแม่น้ำยมใช่ไหมวังหรือยมผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้คนลำปางนะแม่น้ำยมนะวังเหรอวังก็วังอ่ะ
ขามีกลุ่มรักแม่น้ำอ่ะนนบุรีมีกลุ่มแม่นักนักแม่น้ำเจ้าพระยาแถวอุบลมีกลุ่มแม่นักรักแม่น้ำอะไรแม่น้ำมูลชีใช่ไหมแถวบ้านผมก็มีคนรักกลุ่มแม่คือมันต้องมีท้องถิ่นต้องทำให้คนแม่น้ำปลายแล้วนายกอบตน่ารักมากเลยปลัดก็ลูกศิษย์คนรักแม่น้ำปลายก็คือกติกาว่าปลายเนี่ยจะต้องดูแลแม่น้ำเพราะว่าการเจริญเติบโตของเมืองปลายเนี่ยคนเข้าไปเยอะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะเอาพวกขยะเข้าไปเอากระป๋องเอาเบียร์เอาขวดอะไรเป๊ปซี่โคล่าทิ้งขยะเยอะนักท่องเที่ยวไปขยะก็ต้องมาพร้อมก็ต้องจัดการให้เป็นลุกล้ำแม่น้ำปายก็เกิดขึ้นมันก็ทำกฎรักษาปายหนึ่งไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำสองให้ช่วยกันรักษานี่คือความน่ารักของสำนึกพลเมืองนั้นประเทศในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละครับคนไทยเนี่ยไม่เคยสร้างเพราะนั้นรัฐบาลต้องทำอ่ะอันนี้เป็นวาระแห่งชาติเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยซ้ำไปในความเห็นผมนะครับยุทธศาสตร์เห็นไหมยุทธศาสตร์ที่ผมเสนอเนี่ยคือท้องถิ่นผมเสนอให้มี2ชั้นจะชื่อยังไงก็แล้วแต่ชั้นล่างต้องเป็นเงี้ยทีนี้ในเพราะฉะนั้นทิศทางเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเลือกได้นะผมจะเลือกรัฐบาลที่เปลี่ยนพาราดามประเทศใหม่โดยให้ท้องถิ่นเป็นใหญ่ในการบริหารประเทศถ้าพูดภาษาวิชาการก็บอกว่าท้องถิ่นแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลมาแก้แทนมันการเปลี่ยนพาราดามก็หมายความว่าเปลี่ยนวิธีการทำใหม่แทนที่จะให้ราชการส่วนกลางทำก็มาให้ราชการส่วนท้องถิ่นทำแทนที่จะให้รัฐภูมิภาคทำก็ลดอำนาจภูมิภาคลงไปสารกลางต้องเล็กลงการบริหารจัดการต้องถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่นให้หมดแล้วก็เปลี่ยนพาราดามให้ท้องถิ่นจัดการแก้ปัญหาผมว่าพรรคการเมืองมันต้องไปอย่างเนี้ยแต่ถ้าไม่มีพรรคอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมมันก็กลับมาเป็นพาราดามเก่าการทำยุทธศาสตร์ชาติภายใต้พาราดามเก่าแก้ปัญหาประเทศไม่ได้การทำยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยว่าภายใต้โครงสร้างการกลไกการบริหารราชการแบบปัจจุบันทำให้ยุทธศาสตร์ไม่มีทางประสบความสำเร็จแต่ถ้าเปลี่ยนพาราดามมาให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและแก้ปัญหาแทนรัฐผมว่าเป็นไม่ได้แล้วผมก็จะเลือกพรรคการเมืองแบบเนี้ยแต่ท่านเชื่อไหมว่าพรรคการเมืองแบบนี้เนื่องจากเรามีนิสัยมีสันดานรวมอำนาจมันก็มีพรรคการเมืองเล็กๆย่อยๆแต่มันสู้กระแสหลักไม่ได้ได้เสียงข้างมากก็ต้องเป็นกระแสหลักที่เอารวมอำนาจเป็นหลักมันท่านเลือกเอาจะเลือกแบบไหนประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องยุทธศาสตร์แบบผมหรอกเพราะเขาถูกครอบงำหมดแล้วการครอบงำเขาคงเลือกรัฐบาลที่ให้โน้นให้นี้เขามันพรรคที่ส่วนซีกรัฐบาลเช่นพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดเรื่องกระจายอำนาจเป็นหรือเปล่าแต่ละคนไปดูพื้นเพซะหน่อยว่ามันนอนมายังไงเป็นคนยังไงทำไมไม่พูดเรื่องกระจายอำนาจเพราะเขาสบายกับการรวมอำนาจผมไม่รู้นะมันพรรคที่มันเกี่ยวกับท้องถิ่นคงมีน้อยอ่ะมันความหวังของพวกเราก็อย่าหวังมากหวังน้อยแต่ผมเนี่ย
ทุ่มเทกับการกระจายอำนาจผมไม่เลือกแน่นอนพรรคที่คิดแบบรวบอำนาจเพราะผมคิดว่าประเทศมันไปไม่ได้เพราะผมไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วตอนนี้อายุ65ปี62ก็66มันแก่มากที่จะพูดเรื่องแบบนี้อีกแล้วพูดมาตั้งแต่อายุ25ตอนนี้65เต็มเหมือนเดิมโมเดลประเทศเหมือนเดิมทีวีก็เหมือนเดิมก็ยังช่อง7สีทีวีเพื่อคุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นเยอรมันมาเนี่ยเช้ามาเนี่ยคนไทยคิดถึงใครครับคนไทยก็จะคิดถึงนายกเทศมนตรีว่าเขาทำอะไรวันนี้แต่คนไทยคิดถึงใครครับโอ้ยนายกจะให้อะไรเราบ้างนายกประเทศไทยรัฐบาลจะมีโครงการมาให้อะไรบ้างผมพูดได้เลยแก้ปัญหายางพาราเนี่ยนี่ผมยังชอบบึงการนะคุณพินิจจารุสมบัติเขาไม่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยคนที่คิดพินิจเมื่อก่อนคิดแบบรวมอำนาจนี่แหละแกเคยพูดเรื่องกระจายอำนาจเมื่อไหร่ตอนนี้แกไม่เล่นการเมืองแล้วแต่แกเข้าสวนยางพาราคิดได้เลยเพราะเปลี่ยนพาราดามไปแล้วให้บึงการเนี่ยเอายางพารามาลาดถนนเอายางพารามาทำโน่นทำนี่เนี่ยผมว่าไปไกลนะอย่างกลุ่มเนวินอย่างเงี้ยมาเล่นฟุตบอลแล้วไม่เล่นแล้วการเมืองเออแต่หนุนพรรคภูมิใจไทยอยู่ข้างหลังก็ได้นะแต่ยังดีอ่ะเห็นไหมยังดีแกเปลี่ยนพาราดามได้เอาเรื่องบอลทำให้จังหวัดคือยังดีอ่ะไอคนที่จังหวัดนิยมอ่ะคือการปกครองท้องถิ่นมันมีสองแบบจังหวัดนิยมแต่จังหวัดนิยมแบบรวมอำนาจแบบนอมินีกับการเมืองใหญ่หรือเปล่ามันจังหวัดที่นอมินีกับการเมืองใหญ่เนี่ยก็ไปไม่รอดก็ยังรวมอำนาจเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะผมกำลังจะบอกว่าไม่รู้อะถ้าเราคิดแบบพรรคการเมืองเล็กๆแล้วคิดใหญ่เรื่องท้องถิ่นเนี่ยผมว่าน่าสนใจอันนี้คือเป็นประเด็นแต่ว่าผมทิ้งประเด็นไว้เพื่อฝากพรรคการเมืองอื่นที่เขาฟังรายการนี้อยู่แล้วก็หลังจากฟังผมถ้าได้เอาไปใส่ในนโยบายเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะผมง่ายๆเลยข้อที่1ให้ออกกฎหมายสัก 7-8 ฉบับอ่ะทำให้ท้องถิ่นมีศักยภาพผมยกตัวอย่างง่ายๆขุดลงไปในท้องถิ่นสักแห่งหนึ่งเนี่ยเจอทองเนี่ยทองเป็นของใครครับเจอแร่แร่เป็นของใครครับและจะมีกฎหมายอะไรพิทักษ์ให้ท้องถิ่นมีรายได้ผมว่าอันนี้หนึ่งต้องทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรายได้ท้องถิ่นทรัพยากรในดินในน้ำบนบกที่เป็นผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากท้องถิ่นต้องเป็นรายได้ของท้องถิ่น 50%เป็นต้นนะคือการออกกฎหมายรายได้การออกกฎหมายรายได้ท้องถิ่นไม่ใช่พูดเฉพาะเพิ่มรายได้ท้องถิ่นเท่านั้นไม่ใช่พูดเฉพาะเก็บภาษีเท่านั้นแต่พูดเฉพาะทรัพยากรที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นด้วยควรเป็นของท้องถิ่นไม่ร้อยไอ้นี่อาจารย์วีรศักดิ์ตอนบ่ายคงพูดได้ว่ากฎหมายรายได้ท้องถิ่นจะต้องเพิ่มอะไรบ้างผมว่าพรรคการเมืองต้องไปทำทันทีหลังการเลือกตั้งทำทันทีนะไม่ใช่พูดนะไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์โควิดมีโอกาสก็ต้องประกาศต้องรบกันว่าต้องทำตรงนี้นะทีนี้ข้อที่สองคือผมเห็นบางเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้นักธุรกิจจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะแล้วเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเราได้ประโยชน์อะไรรัฐบาลก็ไม่เคลีย
แล้วพูดให้คนไทยไม่เข้าใจผมคิดว่าต้องออกกฎหมายกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นเพื่อแสวงหาให้ท้องถิ่นมีความสามารถประกอบธุรกิจการบริการสามารถทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้คุณขยันนี่เป็นลูกศิษย์ผมที่อบต.ไอเทศบาลอุโมงค์เนี่ยวันหนึ่งเข้ามาพรีเซนต์เรื่องลำไยอบแห้งเขาก็บอกว่าอาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์เรานะที่เรียนมขลูกศิษย์ผมจะเรียนมขเยอะและส่วนใหญ่พวกมขนี่ใช้ได้คิดดีเป็นมหาลัยแบบคือมหาลัยขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นพรีเมียร์ลีกนะคือเราเรียนมหาลัยชั้นหนึ่งพรีเมียร์ลีกก็ดิวิชั่นหนึ่งแต่ถ้าไปเรียนนอกเหนือจากอื่นเนี่ยเป็นดิวิชั่นสองใช่ไหมเช่นผมไม่รู้อ่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้เช่นราชมงคลราชพัฒน์เนี่ยไม่รู้สองหรือหนึ่งนะตอบคำถามให้หน่อยถ้าจะเป็นหนึ่งก็ต้องอัปเกรดตัวเองเขาบอกว่าเขาจะทำโรงงานลำไยอบแห้งบ้านผมเนี่ยจะทำโรงแป้งขนมจีนก็ทำไม่ได้สตง.ไม่ให้ทำจะทำสนามบินแถบแบบอบจ.สุรินทร์เนี่ยนายกบอกว่าขอเอี่ยวทำสนามบินกับรัฐได้ไหมไอ้เนี่ยต้องมีกฎหมายให้ร่วมทุนกฎหมายทำกิจการนี้ทำโรงงานทำอะไรได้เพื่อหารายได้ผมไม่เห็นด้วยกับการให้ท้องถิ่นเนี่ยคือจริงๆพวกสตง.นี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเขาเข้าใจเนี่ยผมต้องพาเขาไปนะวันหนึ่งสตง.จะมาดอนแก้ผมมาเลยก็เข้าใจหน่อยจะไปอีสานไปเลยเข้าใจเพราะฉะนั้นสตง.เนี่ยผมว่าก่อนจะไปตรวจอะไรเนี่ยให้ทำโครงการจัดทัวร์คือถ้าเข้าใจเนี่ยก็วิ่งให้มันดีหน่อยเข้าชุมชนหน่อยแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องวิ่งขึ้นเขาให้ใกล้ๆกับเหวนิดหน่อยคือถ้าตรวจสอบไม่ดีก็ลงเหวไปเลยตายทั้งคันแต่ถ้าตรวจสอบดีก็พาไปเขาจะได้เข้าใจสตง.นี่ผมชมนะถ้าคนเข้าใจก็เข้าใจแต่คนไม่เข้าใจก็จะเล่นงานเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำกฎหมายกิจการพาณิชย์เพื่อแสวงหารายได้ท้องถิ่นก็โอเคเลยภาษีแวดภาษีบิ๊กซีโลตัสเนี่ยเราต้องได้เท่าไหร่ต้องให้มากกว่าเดิมสัดส่วนต้องดีขึ้นไอ้นี่กฎหมายกิจการพาณิชย์กฎหมายร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนธุรกิจไอ้นี่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องชมหน่อยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขียนเรื่องนี้ไว้ดีผมคิดว่าไอ้นี่ต้องทำมันพรรคการเมือง3กฎหมายต้องทำนะฮะกฎหมายบริหารบุคคล 4-5 กฎหมายเนี่ยให้พรรคการเมืองทำทันทีก็จะมีความหวังส่วนพื้นที่อัตลักษณ์เนี่ยไอ้พื้นที่อัตลักษณ์เช่นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโบราณคดีโบราณวัตถุอัตลักษณ์ทางท่องเที่ยวอัตลักษณ์ทางศาสนาอัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจชายแดนอัตลักษณ์ทางศาสนาเศรษฐกิจชายแดนอะไรพวกเนี้ยทางมุสลิมที่เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีหรือเมืองชายแดนที่เขตปลอดภาษีหรือเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็งอย่างเงี้ยผมว่าต้องเป็นพื้นที่อัตลักษณ์ที่เพิ่มให้มีให้เป็นเขตปกครองพิเศษผมอยากให้พรรคการเมืองเสนอให้เป็นเขตปกครองพิเศษแล้วก็ให้เป็นพิเศษจริงๆทำกฎหมายให้แตกต่างให้มีเขาเรียกว่ามีแลนด์มาร์คมีพื้นที่ที่เป็นอิสระที่ดึงดูดใจคนแลนด์มาร์คก็เป็นที่ดึงดูดใจคนให้มาเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแล้วเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่ากฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าทันทีในเขตที่มีรายได้สูงมีประชาชนพร้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนเช่นแม่สอดชะอำ
หรือเขตเบตงเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกาะสมุยภูเก็ตอะไรพวกนี้ต้องจัดให้มีการปกครองพิเศษที่มีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงไอ้นี่ก็เป็นอุดมคตินะที่ผมอยากให้พรรคการเมืองทำแต่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแต่ในมาตรการภายใต้เงื่อนไขที่เราจะทำยังไงให้ท้องถิ่นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนาเช่นไม่รู้ว่าเราถูกกล่าวหาว่ามีอิทธิพลท้องถิ่นผมไม่กลัวนะอิทธิพลท้องถิ่นเพราะว่าอิทธิพลท้องถิ่นบางเรื่องก็ช่วยให้พัฒนาได้ไม่ใช่อิทธิพลในเชิงอำนาจแต่อิทธิพลในเชิงทำความดีอ่ะผมคิดว่าคนที่มีอิทธิพลเนี่ยต้องการช่วยเหลือสังคมก็เยอะนะก็เรียกร้องให้คนเหล่านี้กลับมาช่วยสังคมบ้างสองเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ก็คือที่ผมพูดว่าศักยภาพเนี่ยผมว่าพวกเราเองเนี่ยคืออย่าไปคิดแบบพาราดามเก่านะพาราดามเก่าก็คือกระบวนทัศน์เก่ากระบวนทัศน์ใหม่เนี่ยต้องสร้างใหม่ผมว่าคนเราเปลี่ยนกระบวนทัศน์ได้อย่างพวกเราเคยไม่อ่านหนังสือเนี่ยทำให้อ่านหนังสือได้ยังไงไอ้นี่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแต่งงานกับภรรยาผมเนี่ยแรกๆผมหงุดหงิดมากเพราะแกไม่ชอบอ่านหนังสือแต่แกชอบเที่ยวห้างแกชอบซื้อชอบโทรดังวันนี้ก็สั่งแล้ว ผมก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าผมมันชอบหนังสือทีนี้ผมอยากให้แฟนเปลี่ยนพาราดามแบบผมถูกไหมผมกำลังอธิบายว่าการเปลี่ยนพาราดามเนี่ยมันยากผมก็พาแกไปร้านหนังสือคือเราอย่าพาไปห้างก่อนเข้าห้างต้องไปร้านหนังสือก่อนเชื่อไหมแฟนผมก็จะชอบหนังสือนี่สั่งแล้วเนี่ยหนังสือบนเครื่องบินเนี่ยเอามาให้อ่านหน่อยนะมีความรู้นะอย่างนกแอร์วันนี้เขาพูดถึงเมืองโฮจิมินห์เมืองวัฒนธรรมเมืองแบบลุงโฮเนี่ยแฟนผมก็เข้าใจแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ชอบซื้อของอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาไปฝากบ้างไม่ฝากบ้างแล้วแต่ถ้าไม่ฝากนี่บอกว่าหาไม่ได้ที่จริงของขายเต็มอ่ะหาไม่ได้นี่เป็นคำตอบที่สุดท้ายที่แก้ตัวได้โอ้หาก็เลยนี่คุณโซเฟียก็ช่วยหาไอ้โซเฟียมึงดีๆนะไอ้นี่มันถึงบ้านผมอยู่นั้นพูดวันนี้อันตรายก็บอกว่าไม่มีก็แล้วกันนะโซเฟียถ้าหาไม่ได้ก็แค่นั้นแหละแต่นี้พวกเราต้องเปลี่ยนพาราดามเช่นเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหานะผมอบรมเนี่ยพาคนไปญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ว่าพวกเรานะพวกเรานี่ก็ถือว่าแฟนบันไดหมดดีนะเหลือแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วผมก็ทำเรื่องผู้สูงอายุไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปเอาองค์กรใจกล้านี่นะมาเป็นพื้นที่อบรมให้ผมอ่ะแล้วคุณดูแล้วผมเป็นศิษย์เก่าใจกล้านะแล้วเขาเห็นอาจารย์โควิดเนี่ยชื่อเสียงผมเนี่ยดีในประเทศญี่ปุ่นคือเขาเห็นผมไปแล้วก็ต้อนรับดีมากแล้วใจกล้านี่ไปขอร้องโอ้โหอาจารย์เอาไงอ่ะไอโอกูเนี่ยมันบอกว่าโอ้อาจารย์เอาเลยให้ไปดูลึกถึงท้องถิ่นเลยไปถึงหนอนเลยนั้นเวลาไปอบรมแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เที่ยวนะไปดูงานญี่ปุ่นเนี่ยแบบม้าลายต่างๆเนี่ยทำกันเนี่ยมันไซซีอิงไปแบบเบิร์ดไปแบบนกของผมเนี่ยทั้งนกทั้งนอนนะดูกันแบบนอนคนก็ประทับใจชอบตอนนี้จัดมา10รุ่นแล้ว10รุ่นแล้วเพราะว่าโอกูกับใจกล้ามันทำให้ขึ้นตึกใจกล้าเลยที่โตเกียวที่โยฮาม่าโอซาก้าเนี่ยเขาชอบเพราะท้องถิ่นเราเนี่ยมันอยู่แต่ในป่าพอในเมืองมันเหลิงเนี่ยพวกเราที่หายไปเนี่ยพวกไม่เข้าเมืองไม่เคยเข้าเมืองหรือเคยเข้าอย่างช่ำชองก็เลยหายไปอย่างช่ำชองเหมือนกันถูกไหมเนี่ยมีคนมีสองแบบนะมาอบรมเนี่ยไม่เคยเข้าเมืองไม่เคยมาเชียงใหม่ก็ไปเลยไอ้นี่เราผมเห็นใจนะพวกนี้ให้เขาไป
กับอีกคนหนึ่งมาเชียงบ่อยใหม่บ่อยจนช่ำชองนัดแล้วนี่ก็ไปแล้วไม่เป็นไรไอ้นี่อภัยได้เนี่ยจัดจนโอ้โหก็ดูให้ดูแต่ว่ามันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะไป70คนจะต้องมี10คนที่ไม่เข้าท่าไอ้นี่เรื่องจริงโอ้โหญี่ปุ่นบนเลยอีก10คนหายไปไหนอาจารย์เพราะว่ามันเช็คเลยนะญี่ปุ่นมันมีวินัยเข้มคุณมาอบรมถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าญี่ปุ่นก็ด่าตายแล้วเขาตำหนิด้วยนะไอ้นี่เราต้องพัฒนาศักยภาพก็คือทำคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นเปลี่ยนพาราดามเสียบ้างดูไหมยิ่งนายกอบต.นี่มันใหญ่นะบักบายทำใหญ่ทำรวยจริงๆไม่รวยจริงหรอกทำรวยทุบไปญี่ปุ่นแล้วทำรวยดังโวกเวกโวยวายนี่คนใต้หนีก่อนเลยพวกนี้ผมด่าเช็ดเลยใจกล้าด่าผมเช็ดเลยไอ้นี่ใช้ไม่ได้นายกอบต.ตอนหลังผมประกาศเลยนะผมต้องไปอบรมทุกรุ่นนะปฐมนิเทศมันเลยนะบอกจะทำอย่างนี้ไม่เอานะไม่รับเลิกอบรมคือเราต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองอัพเกรดให้ดีขึ้นเปลี่ยนพาราดามบ้างนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือป้องกันทุจริตเสียอย่าหาประโยชน์แล้วเรื่องสามก็คือผมคิดว่าเรียกร้องให้พรรคการเมืองเนี่ยประกันรายได้ให้ท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องขอ 35% นะครับประกันรายได้ท้องถิ่นขนาดเล็ก100ล้านขนาดกลาง300ล้านขนาดใหญ่500ล้านพอช่วยแก้จนอันนี้ก็จบนี่คือหัวข้อที่ให้ผมว่ามองอนาคตท้องถิ่นไทยหลังการเลือกตั้งต้องเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมหลังการเลือกตั้งต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่บทเรียนในอดีตไม่พูดแล้วพาราดามเก่าเนี่ยผมนี่ห่วงมากเลยผมเต็งเลยการเลือกเอานี้พาราดามเก่าแน่นอนไม่เปลี่ยนพาราดีกุ้มเก่าแต่เขาจะมาเสนอเราว่าต้องใหม่นู่นต้องนี่ต้องนั่นว่าไปเถอะผมเนี่ยไม่เชื่อน้ำยาแล้วต่อนี้ไปก็ต้องสร้างพาราดามใหม่นะจริงๆผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยนะผมเล่าสักนิดหนึ่งปิดไลฟ์ได้ก็ได้นะชีวิตผมไม่ต้องไลฟ์แล้วก็ได้ต่อไปนี้ผมพูดเรื่องส่วนตัวแล้วชีวิตผมเนี่ย2นาทีทำไมเราได้ดีถึงเป็นศาสตราจารย์รู้ไหมผมไม่ได้อ้วกโอดตัวเองแต่ศาสตราจารย์